ะวันนี้คลับ Friday กับรักลองใจนะคะสวัสดีค่ะพี่ชอดสวัสดีค่ะประจำที่เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเตรียมตัวในการรับสายกันอ่านในทำไมคะเล็งไมโครโฟนอยู่กำลังอยู่ในระหว่างปรับไมค์นะคะรักลองใจค่ะเป็นชื่อของคลับ Friday The Series ก็เลยรู้สึกว่าเอามาคุยกันก่อนดีกว่าเพราะเชื่อว่ามีหลายๆคนที่เรามักพยายามสร้างโจทย์ในการพิสูจน์ใจว่าคนคนนี้รักเรามากไหมรักเราจริงไหมเดี๋ยวต้องมาลองฟังกันดูค่ะว่าส่วนใหญ่แล้วลองใจแล้วได้เจออะไรบ้างนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปรับสายกันค่ะวันนี้ต้องบอกผลิตภัณฑ์ของ Green Wave และก็ Club Friday ของเราก่อนพรุ่งนี้ค่ะเป็นวัน Club Friday แห่งชาติค่ะวันเสาร์นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ 1:00 นก่อนเลย Club Friday Show นะคะก็จะได้เจอกับแขกรับเชิญของเราคุณหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์ค่ะซึ่งจะว่าไปแล้วพี่อ้อยเราไม่ค่อยได้เห็นผู้ชายคนนี้เขาพูดถึงอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนาะเท่าที่จำได้ค่ะขนาดว่านะคะทีมงานต้องมีการสัมภาษณ์ก่อนนะเวลาที่เราจะมาคุยกันในคลับ Friday Show ต้องไปหาข้อมูลกันก่อนใช่หนุ่มบอกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับพี่อ้อยพี่ชอดตรงนั้นเลย เราก็ลุ้นว่าฮะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างแต่พอนั่งคุยกัน1ชั่วโมงเต็มๆเรารู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นผู้ชายที่เชื่อไหมคะว่าความรักทั้ง 2-3 ครั้งของเขาจบลงเหมือนกันด้วยเหตุผลที่อีกฝ่ายนึงพูดว่าเดียวกันหมดเลยใช่เธอไม่มีเวลาซึ่งเขาก็ยืนยันนะคะว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนอะคือไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยจริงก็คงเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นอะไรกันไปก็ทุกคนก็มีภาระหน้าที่ในการทำงานแต่เขาก็บอกว่าเวลาที่เหลือทั้งหมดที่มีเนี่ยก็ยกให้นะก็ทำให้นะก็ไปรับไปส่งนะก็ทำทุกอย่างอย่างที่แฟนที่ดีคนหนึ่งควรจะทำแต่สุดท้ายแล้วทำไมมันถึงจบด้วยคำตอบเดียวกันหมดเลยว่าเฮ้ยเลิกกันเถอะเพราะว่าเธอไม่มีเวลาให้นั่นสิขนาดต่อรองนะคะว่าอ้าวอย่างนั้นจากนี้ไปจะให้เวลาเต็มที่จะเพิ่มเวลาให้อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมไม่เอาแล้วเลิกยังไงก็เลิกค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปค้นพบเบื้องหลังของการเลิกนั้นในแต่ละกรณีไปลงทุนลงแรงมากค่ะไปนั่งเฝ้าเป็นแบบเป็นอาทิตย์เป็นเดือนค่ะแล้วในสุดก็จะได้เห็นภาพอะไรบางอย่างที่อ๋อแบบนี้นี่เองแต่ที่มันแปลกคือมันเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะนั่นสิคะอะไรจะเกิดขึ้นซ้ำๆกับผู้ชายที่เป็นระดับพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยนะคะลองติดตามได้วันพรุ่งนี้ขนมศรรามเทพพิทักษ์ค่ะครับ Friday Show Based on Celeb Story เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังตอนจบมีแบบสรุปด้วยนะว่าตอนนี้กำลังเปิดเผยเป็นครั้งแรกว่ากำลังดูใจกับใครบางคนอยู่นั่นสิก็ไม่นึกเหมือนกันคือเราสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่นึกเหมือนกันว่าเอางี้เลยเหรอหนุ่มเปิดใจอย่างนี้เลยเหรอเราติดตามได้ค่ะ1 ทุ่มพรุ่งนี้ GMM 25นะคะพอจบปั๊บ2 ทุ่มค่ะใช่ค่ะคลับ Friday The Series ซีซั่น 7เหตุเกิดจากความรักมาถึงตอนใหม่ล่าสุดเลยรักลองใจค่ะคือเมื่อตอนที่สายนี้โทรมาคุยกันมันมีคำถามอยู่ในใจว่าทำไมถึงทำขนาดเนี้ยทำไมทำเพื่ออะไรค่ะทำแล้วจะได้อะไรขึ้นมาดูเป็นการลงทุนเสี่ยงเหลือเกินค่ะเหมือนในเพลงบอกไว้จริงๆเราอยากวัดใจผู้หญิงหน้าตาน่ารักเป็นน้องๆที่รู้สึกเขาก็น่ารักออกจะตายเราอยากรู้ว่าเขาเป็นคนดีจริงไหมโดยการยุให้แฟนเราไปจีบเนี่ยนะโหมันเสี่ยงอ่ะค่ะพอดีมีโอกาสได้ดูคือปกติแล้วเนี่ยพี่ชอดจะเป็นคนไม่ค่อยดูเวลาที่เขาทำทุกอย่างจนฟินิชแล้วที่พร้อมจะออกอากาศนะคะจะไม่ค่อยได้ดูจะรอดูพร้อมๆกับคนดูที่บ้านด้วยเพราะที่ว่าอยากรู้สึกว่ารู้สึกยังไงค่ะแต่พอดีตอนนี้มีโอกาสได้ดูไปบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าเออน้องสองคนเนี่ยค่ะคือตูมตามกับน้องโมเขาเล่นกันน่ารักจริงๆพี่อ้อยน่ารักมากอ่ะแบบดูเป็นคู่ที่แบบสมกันน่ะคือถ้าบอกเป็นแฟนกันเราเชื่อเลยอ่ะแล้วเมื่อวานนี้แบบตูมตามไปพูดในรายการไปออกรายการFM on TV กันตูมตามบอกว่าเขาเป็นคนที่ผมจะรักเลยก็ได้นะอะไรเงี้ยเอาสร้างประเด็นกันใหญ่พิธีกรทั้ง3คนหันขวับมาแล้วบอกเปลี่ยนประเด็นทันทีแต่น่ารักจริงค่ะเขาเล่นกันน่ารักมากแล้วก็น้องที่เป็นมือที่3คือน้องนาราเนี่ยก็จะเล่นเก่งมากน่าทารักแล้วเราจะบอกว่ามันเป็นตอนที่ทุกคนต้องดูอีกตอนหนึ่งคือ1เริ่มต้นจากเรื่องของเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเนอะก็มีการแย่งแฟนอะไรกันไป อันที่2คือบังเอิญคนที่ถูกแย่งแฟนดันเป็นเพื่อนสนิทเราก็เจ็บร้อนแทนก็เข้าไปช่วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดอยากลองใจแฟนตัวเองแล้วก็อยากลองใจเด็กผู้หญิงอีกคนนึงว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ดีแย่งแฟนคนอื่นจริงหรือเปล่าแค่คิดแค่นี้เองนะค่ะแล้วก็เลยบอกให้แฟนเราอะลองไปจีบเขาดูค่ะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันจะแบบมันมีประโยคคำพูดหลายๆประโยคของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะคะที่มันจะแบบฟังแล้วมันจะแบบเจ็บร้อนแบบ
มันจะรู้สึกแบบเฮ้ยแบบยอมได้อะไรเงี้ยตลอดเวลาพี่เอ้ยต้องดูต้องดูแบบเฮ้ยยังไงยอมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักใสแล้วก็เอาไปซะอย่างนั้นเห็นนางเงียบๆฟาดเรียบเลยนะคะนั่นสิคะต้องลองดูค่ะเพื่อจะได้บอกตัวเองว่าจะลองใจทำไมเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันก็คงมีเหตุผลในแต่ละคู่ค่ะนะคะแต่ละสายที่โทรมามีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะอย่าพลาด20:00 น.รักลองใจค่ะ CMM 25ของเรานี่แหละค่ะค่ะก็มีน้องโมมนชนกแล้วก็น้องตุ่มตามค่ะแล้วก็น้องนาราค่ะลองติดตามดูค่ะ Craft Friday The Series ซีซั่นที่7เหตุเกิดจากความรักมีดีเจเราเล่นด้วยน้องดีเจป๊อปโอ้ดีเจเราจะแบบผัดเปลี่ยนกันอยู่ในหน้าจอกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะลองติดตามกันดูค่ะวันนี้มารับสายรักลองใจค่ะถือว่าเป็นการเตรียมเอาไว้ก่อนที่เราจะได้ไปดูซีรีส์กันวันพรุ่งนี้นะคะใครที่เคยอยู่ในสถานการณ์ถูกลองใจก็โทรได้นะหรือเป็นคนสร้างโจทย์เองกับมือค่ะเพราะอยากรู้เหลือเกินว่าเธอจะรักเราจริงไหมได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามที02-665-8377-80นะคะหรือถ้าอยากโทรมามากๆแต่โทรไม่เคยติดเลย Club Friday เขามีมา11ปีไม่เคยโทรได้เลยเนี่ยส่งเบอร์โทรกลับมาด้วยก็ได้นะคะ4642165หรือว่าฝากเบอร์ไว้ในแอป A-Time Online เดี๋ยวโทรกลับนะขอบคุณ Quick ค่ะชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ WeBeat All Price quick.co.th ค่ะค่ะอันนี้มีคนส่งมาค่ะบอกว่าพี่คะของหนูสดๆเลยจ้าค่ะลองใจให้เพื่อนลองทักไลน์ไปจีบเขาไปตามน้ำเลยค่ะเรานี่อึ้งเลยแฟนบอกว่ารักเราไม่นอกใจแต่ไปเห็นแชทเนี่ยหนูไปไม่ถูกเลยค่ะจีบคนอื่นทั้งที่มีหนูอยู่ใจพังมากเขาครอบข้อความมาให้ดูด้วยอะค่ะว่าเพื่อนส่งไปแบบว่าหนูน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าปากหวานพูดงี้แฟนพี่ไม่ว่าเหรอคุยกับหนูแฟนพี่ว่าปั่นเนี่ยผู้ชายตอบเลยแฟนไม่มีจ้าโอ้อันนี้แหละแล้วทางเพื่อนก็บอกว่าจริงป่ะหลอกหนูปากค่ะหนูใจง่ายนะคะตอบกลับมาเลยจีบได้เปล่าเออจะเห็นนี่หัวใจสลายจริงๆเหมือนกันเนาะพี่คะคือมันเจ็บตั้งแต่ตรงประโยคบอกว่าอ๋อแฟนไม่มีจ้าแล้วเราเป็นแฟนแล้วพอเราเห็นข้อความแบบนี้ว่าแฟนเราไปตอบอย่างนี้กับผู้หญิงคนอื่นอ่ะใช่ใช่มันไปไม่ถูกทางเลยจริงแต่หลายข้อความนะคะชอบยุหรือสร้างตุ๊กตาขึ้นมา1ตัวเพื่อให้ตุ๊กตาตัวนั้นเป็นเหมือนคนที่ลองเข้าไปจีบแฟนเราดูเพื่ออยากรู้ว่าเธอจะเล่นด้วยไหมคือมันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าสมมติว่าเขาเล่นด้วยเพียงแค่ว่าก็ตอบไปตอบมาแค่นั้นหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าโอ้โหมันก็ดูยากอะค่ะเพราะฉะนั้นการลองใจเนี่ยบางทีอย่างที่บอกค่ะมันดาบสองคมเหมือนกันนะอันนี้ก็คล้ายๆกันเลยค่ะเคยลองให้เพื่อนสนิทแกล้งโทรจีบแฟนสุดท้ายแฟนชอบเพื่อนค่ะแล้วก็ชอบแบบจริงจังมากๆซึ่งเราก็เลยถามแฟนว่าเลิกไปยุ่งกับคนนั้นได้ไหมแฟนตอบว่าไม่ได้เราเงียบเลยค่ะแต่ส่วนเพื่อนสนิทเนี่ยไม่ได้ยุ่งกับแฟนเราหรอกนะคะเพราะเธอก็มีคนของเธอแล้วแต่กลายเป็นว่าแฟนเราเป็นคนโทรจิกตามเพื่อนเราตลอดโอ้ย ในวงเล็บผิดที่กู นั่นสิน้องเยอะเยอะมีนะส่งส่งมากันเยอะมากจริงๆเลยนะคะเนี่ยพี่ชอดเห็นอันนี้ยังคะที่บอกว่าทะเลาะกันตอน3:00 น.อ่ะคือทะเลาะกันหนักมากค่ะจนเราก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟแกล้งทำเป็นเก็บข้าวเก็บของตอน3:00-4:00กะจะลองใจเขาว่าฉันจะไปแล้วนะเขาถามว่าเปิดไฟทำไมเลยบอกไปว่าจะไปแล้วให้ไปตอนนี้เลยก็ได้นะถ้าไม่ต้องการกันแล้ว คือจริงๆนะแค่อยากลองใจ นะคะแล้วปรากฏว่าเขาไม่รั้งค่ะ3:00-4:00ปล่อยให้เรากลับได้ยังไงไม่คิดบ้างหรือว่าจะมีรถกลับไหม3:00-4:00จากปทุมธานีคลอง3กลับมาบ้านตัวเองที่พระราม3ผลของวันนั้นก็คือเลิกกันจริงๆยากจังโจทย์ของวันนี้นะคะ ลองโทรกันมาค่ะสำหรับรักลองใจนะคะสายแรกโอ้โหอะไรจะเหมาะกับชื่อเดือนเมื่อวานนี้สวัสดีค่ะเมษาค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับวันที่1เมษาค่ะ เกิดเดือนนี้ใช่เปล่าไม่ใช่ค่ะจริงๆเกิดเดือนมีนาอ๋อๆนะคะโอเคถือว่านับล่วงหน้าไปอีก1เดือนไงมีนาแล้วเป็นเมษานะค่ะเป็นไงคะรักลองใจของเมษาก็คืออันนี้ต้องบอกกันก่อนว่าแบบเมย์เจอกับแฟนในเน็ตนะคะค่ะแล้วก็เหมือนเราค่อนข้างจะมีเรื่องที่ต่างกันเยอะก็คือแฟนเขาอยู่ทำงานอยู่ค่ะแต่ตอนนั้นอ่ะเมย์ยังเรียนอยู่ค่ะค่ะแล้วก็อยู่กันคนละจังหวัดด้วยทีนี้เหมือนหลังจากที่คุยกันในเน็ตมาประมาณหนึ่งปีอะค่ะแฟนเขาก็มาบอกรักแล้วก็มาขอเป็นแฟนอืม
ทีนี้คือตอนแรกเราก็ค่อนข้างกลัวว่าแบบเขาจะมาหลอกกลัวอะไรเงี้ยเราก็เลยยังไม่ตกลงเป็นแฟนนะคะก็เลยลองไปเจอกันก่อนทีนี้การเจอของเราก็คือเหมือนเมย์จะวางแผนไว้ว่าแบบคือแอบมองจากเขาจากชั้นสองก่อนดูว่าเขามีรูปร่างหน้าตายังไงมีแบบคือแต่งตัวยังไงมาจะทำลายเราหรือเปล่าอันนี้คือไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยถูกไหมคะเป็นการนัดเจอกันครั้งแรกโอ้โอเคอ่ะแล้วนัดเจอกันนี่สถานที่ที่น้องนัดนี่คือยังไงบ้างอ่ะก็คือเป็นห้างค่ะห้างเจอหมอบางกะปิค่ะค่ะค่ะก็บอกว่าให้เจอเดี๋ยวเราเจอกันที่แม็กนะชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แฟนมาจากต่างจังหวัดอะค่ะเขาก็หาแม็กไม่เจอแล้วปรากฏว่าเขาบอกเนี่ยมาถึงแล้วนะเมย์ก็ชะโงกมองไปเลยว่าอ้าวอยู่ไหนล่ะไม่เห็นปรากฏว่าเขาเดินขึ้นคือเดินขึ้นมาข้างบนอะค่ะเพื่อมาหาแม็กแล้วก็แบบมาอยู่ข้างหลังเราอะแล้วก็แบบมาทักเราอะไรเงี้ยว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ตกใจก็คือตอนนั้นแผงที่วางมาทั้งหมดคือล้มหมดเลยคือตอนแรกคิดว่าจะส่องเขาก่อนใช่ปรากฏเขาก็ย้อนแผนขึ้นมาอ่ะขึ้นมาเจอเราก่อนค่ะใช่ค่ะแล้วพอเจอกันแล้วเป็นไงคะก็ทีนี้ก็เลยเหมือนแบบคือตอนแรกไม่วางแผนไว้เยอะมากว่าแบบอาจจะต้องคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเป็นอย่างนี้นะปรึกษาเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยปรากฏว่ากลายเป็นเดทปกติเลยค่ะค่ะก็แบบหลังจากนั้นก็คบกันมาค่ะแต่ทีนี้คบกันมาเขาจะมีกฎของเขาก็คือจะมาเจอเราได้แค่เดือนเดียวค่ะแล้วก็เราไปหาเขาไม่ได้ก็คือคือเขาจะอ้างว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวกลับลำบากนู่นนี่นั่นเขาอยู่ต่างจังหวัดใช่ค่ะค่ะค่ะเมย์อยู่กรุงเทพค่ะค่ะทีนี้เมย์ก็เลยแบบว่าเอ้ยทำไมอ่ะคือจะหลอกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยทีนี้เป็นช่วงจังหวะที่แบบแม่เริ่มแบบละแคละคายว่าเรามีแฟนค่ะเราก็เลยตัดสินใจบอกไปเลยเนี่ยมีแฟนนะอะไรเงี้ยบอกกับแม่เราใช่ค่ะค่ะแล้วแม่ก็เลยพาไปเจอพ่อกับแม่เขาเลยฮะเดี๋ยวนะทำไมทุกอย่างมาดูรวดเร็วจังเลยคือคุยกันมา1ปีคือไม่เห็นหน้ากันนะคะไม่เคยเจอกันค่ะก็เป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนเห็นตัวหนังสือกันนั่นแหละใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคือหลังจากมาเจอกันสักพักหนึ่งแล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเป็นแฟนกันโอเคค่ะก็เลยบอกแม่เสร็จปั๊บแม่เราก็คือพาไปเจอพ่อแม่เขาเลยเหรอใช่ก็คือเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะก็เลยจะแวะไปที่บ้านไปรับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีโอกาสเจอแม่เขาก็ไปสวัสดีอะค่ะค่ะโจทย์นี้ก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะคือเขาไม่รู้มาก่อนเลยหรือเปล่าคะว่าเขาบอกเขากระชันฉีกอะค่ะใช้วิธีการบุกใช่ค่ะ ทั้งหมดเป็นการวางแผนใช่ค่ะทั้งหมดวางตั้งใจค่ะแล้วทีนี้คือพอเจอทีนี้หลุดโจทย์เริ่มมาใหม่คือพ่อกับแม่เริ่มไม่ชอบเขาค่ะค่ะก็แต่คือตอนนั้นก็แบบจะเลิกกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาสู้นะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอ้ยเริ่มแบบดีใจเขาสู้เพื่อเราอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่ชอบเขาเพราะอะไรคะรู้เหตุผลไหมรู้ค่ะก็คือฐานะเราต่างกันมากค่ะแล้วก็คือหลังจากนั้นเราก็เริ่มแบบคือจะเป็นช่วงที่เหมือนเขามีคือเมย์อ่ะมีแฟนคนแรกค่ะแต่เขาว่ามีผู้หญิงมาเยอะคือชกโชนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้แฟนเก่าเขาก็เริ่มโทรมานู่นนี่นั่นเมย์ก็เริ่มแบบคือกระวนกระวายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเช็คโดยการที่เหมือนเมย์มีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายอะค่ะก็เริ่มพูดถึงเพื่อนผู้ชายคนนี้บ่อยๆลองใจคือไม่ได้แสดงอาการหึงหวงเขาตรงๆนะคะแต่เริ่มแบบเริ่มหาคนนู้นคนนี้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยตัวแสดง
ชายเป็นตัวแสดงของเราแต่เราไม่มีอะไรเราเป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะค่ะก็เขาก็โกรธคือทีนี้มันก็จะมีจุดสำหรับเพื่อนเมียคือเขาเป็นคนในวงการเขาก็จะเริ่มมีคือบางครั้งเขาอินกับบทเขาก็จะแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปถูหลังให้เธอนะนู่นนี่นั่นโพสลงเฟซอะค่ะแฟนเห็นก็เลยโกรธแล้วก็เหมือนกับคือเดิมทีอะมันเป็นเรื่องที่เราสร้างมาอยู่แล้วแล้วเขาก็เหมือนโกรธกับจุดนี้เอาไปรวมกันหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าให้เราอะเลิกเป็นเพื่อนกับคนนี้เลยนะอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนเล่นใหญ่อะค่ะทีนี้เราก็เลยเหมือนกับคือถ้าเกิดไม่เลิกกับคนนี้เขาก็จะเลิกเลยนะเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะทีนี้เราก็เลยเหมือนพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเราไม่มีอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สารภาพกับเขาตรงๆไหมคะว่าไอ้สิ่งที่เพื่อนมาเล่นแบบนี้หรือว่าการที่มีตัวแสดงแทนมาเรื่อยๆมาเข้าฉากบ่อยๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอยากลองใจตอนแรกสารภาพตอนแรกไม่ได้สารภาพค่ะแต่ว่าแบบเรามาสารภาพตอนหลังค่ะค่ะแล้วผลเป็นไงคะเขาว่าไงก็คือก็เหมือนเคลียร์กันได้ค่ะแล้วก็ยังคบกันต่อทุกวันนี้ยังคบกันไหมคะทุกวันนี้ยังคบยังเป็นแฟนกันอยู่เนอะยังเป็นแฟนค่ะคือมีก็ไม่ตกแค่นั้นก็คือแบบรู้แล้วว่าเขาหึงรู้แล้วว่าแบบเหมือนกับเขาแบบหลักเราระดับนึงอะนะ ก็คือแบบก็คือยังไม่คิดว่าเอ้ยแล้วเขาจะเหมือนพอหลังจากนั้นคบไปปีนึงอะค่ะก็เราจะคบกันไปอีกแบบนี้นานแค่ไหน แล้วจะมีวันที่เรามาอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มถามเขาเกี่ยวกับอนาคตว่าอนาคตคุณวางแผนไว้ยังไงค่ะแล้วก็เริ่มแทรกตัวเองเข้าไปในอนาคตของเขาแทรกตัวเองเข้าไปอยู่ในอนาคตของเขาโดยก็คือเหมือนกับเขาถามว่าเขาอยากเปิดกิจการของตัวเองไหมอะไรเงี้ยเขาบอกอยากเปิดเราก็บอกอุ้ยเราก็อยากเปิดเหมือนกันนะเรามาทำอย่างนี้อย่างนี้ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยจริงๆแหมแผนการเยอะจริงๆค่ะแล้วเขาว่าไงคะเราสุดท้ายก็เลยเหมือนคุยสักพักนึงก็เลยถามว่าตัวเองคิดอยากจะแต่งงานไหมค่ะก็ประมาณนี้เขาก็บอกก็คิดจะแต่งนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ยังจะไปลองใจอะไรกันอีกไหมคะตอนนี้ก็ไม่แล้วเนาะบอกว่าก็เจอศึกหนักมาเยอะเหมือนกันค่ะศึกหนักส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะก็แบบเรื่องที่ทะเลาะกันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เลยอะค่ะก็คือแบบเพื่อนก็อ้าวเหมือนคือเหมือนตอนที่อ้างว่าแบบเอาเพื่อนมาอ้างว่าเป็นแฟนอะไรนู่นเอ้ยไม่ถึงว่าเอาเพื่อนเข้ามาเขาก็แบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วสุดท้ายต้องเลิกคบกับเพื่อนคนนั้นไปเลยไหมอ๋อไม่ค่ะค่ะคือน้องเมษาบอกว่ามันก็ดูเคลียร์กันได้อ่ะค่ะแต่พี่ว่าบางทีความรู้สึกของคนบางคนมันก็ไม่ได้เคลียร์ง่ายเนาะค่ะคือน้องบอกว่าผ่านศึกมาเยอะพี่ถึงถามว่าแล้วส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอะไรอ่ะจริงๆมันเกิดจากการลองใจเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ป่ะคะคือคิดถึงใจเขาใจเราเนอะถ้าเกิดสุดว่าเขาบอกว่าเขาก็มีคนนั้นคนนี้บ้างแล้วก็บอกฉันลองใจเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ยากต่อการเชื่อใจเหมือนกันว่าหรออันนี้ลองใจหรอหรือยังไงหรืออะไรแบบเนี้ยต้องระวังค่ะคือถ้าคบแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวมันก็มีโจทย์มาให้อยู่เรื่อยๆค่ะโจทย์มาจากไหนก็ไม่รู้โจทย์มาจากฟ้าโจทย์มาจากโลกใบนี้ที่มันหมุนไปเรื่อยๆทำให้ไปเจอคนนั้นคนนี้ไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาก่อนสร้างโจทย์ใหญ่ๆปั๊บนึงบางทีนี่ยังดีนะที่ในที่สุดแล้วเขายังให้อภัยและเดินหน้าต่อไปได้บางคนรักก็รักนะคะแต่เจอลองใจแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับเอ้ยแอบทำร้ายเขาอยู่หรือเปล่าด้วยเหมือนกันนะก็คือหลังจากกว่าเขาจะไว้ใจอะค่ะก็ปีเป็นปีเหมือนกันคือพิสูจน์ว่าแบบคนนี้เขาเป็นเพื่อนเราจริงๆก็คือให้เขาเห็นจริงๆว่าแบบไม่ได้มีอะไรกันค่ะได้เลยคบกันนานแค่ไหนแล้วคะตอนนี้ตอนนี้4ปีแล้วค่ะโอเคแล้วตกลงแปลนที่เราแทรกตัวเข้าไปเนี่ย จะใกล้ถึงวันที่จะได้แบบว่าร่วมชีวิตกันแล้วจริงๆหรือยังก็คือ
ตอนนี้ก็ยังเหมือนอยู่ในช่วงดำเนินการโอเคโอเคค่ะเอาแค่ว่าวันนี้มั่นใจแล้วก็ไม่ต้องรอใจกันแล้วเนาะค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมษาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชอบจังเลยพยายามแทรกตัวไปในอนาคตของเขาใครที่ฟังไว้นะคะคือหลายคู่หลายคนที่บอกว่าแบบอยากรู้จังเลยว่าเขาคิดอะไรกับเราหรือว่าคิดจะแต่งงานกับเราบ้างไหมลองเอาวิธีของน้องเมื่อกี้น้องมีก๊อปปี้ในการถามในการแทรกตัวคิดจะแต่งงานบ้างไหมหรืออะไรเงี้ยนะมันมีวิธีถามเนียนๆอยู่เหมือนกันชอบทำธุรกิจหรือเปล่าคิดจะมีธุรกิจของตัวเองไหมดีๆเหมือนชั้นแรกเหมือนชั้นแรกงั้นเรามาเปิดอันนี้กันไหมมันเป็นวิธีเนียนๆแต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงสูงนะคะถ้าเกิดเขาบอกว่าอ๋อไม่อ่ะจบคนที่จะแทรกเข้าไปยังไงดีเหรองั้นฉันก็ชอบอยู่เฉยๆเหมือนกันละเธอเรามาอยู่เฉยๆกันไหมหรือเหรอให้แสดงว่าเรามีความเหมือนกันมากค่ะเราต้องเหมือนกันเอาไว้ก่อนนะคะสายนี้คุณหนูสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหนูลองใจยังไงดีก็คือแบบนี้ค่ะคือเขาเป็นคนซื่อๆค่ะพื้นฐานเขาค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยบ้านเขาอะพื้นฐานเขาก็เป็นครอบครัวคนจีนอยู่แล้วอะค่ะค่ะหนูก็เลยว่าหนูก็เลยว่าคือไม่ก็เลยคิดอยู่เรื่องนึงออกมาว่าเอ๊ะจะทำไงดีเพราะว่าเขาเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเคยบอกว่าถ้าเรื่องคู่เนี่ยเขาไม่เคยฟังใครนะเขาจะตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะหนูก็เลยว่าเฮ้ยจริงหรือหนูก็เลยว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวคนจีนแล้วเท่าที่ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาแฮปปี้ในการมีเราไหมก็พ่อเขาก็พยายามรู้หาตัวหนูตลอดเลยพยายามอะไรนะคะมาพยายามมาแบบมาเยี่ยมที่บ้านมาเช็คหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าแอบมานะคะตอนที่หนูไม่อยู่เขาแอบมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเขาก็รายงานว่าเอ้ยวันนี้พ่อหนูมาอีกแล้วนะพ่อของแกหนูมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หนูก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่เรื่องนึงก็คือก็ไลน์ไปบอกเขาเงี้ยค่ะว่าที่จริงอ่ะหนูมีลูกแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งรูปไปให้ลูกนึงค่ะเป็นลูกที่หนูอุ้มหลานที่ชื่อหลานแล้วก็โกหกว่าคนเนี้ยเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่านี่ไงตอนนี้อยู่เรียนอยู่โรงพยาบาลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัตถุประสงค์คือไงคะหรือว่าจะให้เขาบอกว่าต่อให้เธอมีลูกแล้วฉันก็ยังรักเธออะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะก็ก่อนหน้าที่ก่อนที่จะมาถึงทุกวันนี้ค่ะเขาก็บอกหนูตลอดเลยว่าก็หนูไงเป็นคนที่ใช่อะไรเงี้ยเป็นคนที่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อแม่หาให้อ่ะไม่เคยถูกใจไม่คุยกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาคุยกับหนูเนี่ยเนี่ยแหละคนที่ใช่ของพี่แล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะก็จนมาถึงวันนั้นนะคะที่โกหกไปอะค่ะค่ะหนูก็เลยส่งรูปไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมลูกหนูเองอะหน้าเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็บอกไม่เชื่อนี่หน้าไม่เห็นเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบพูดแบบจริงจังสงสัยก็คงใครๆก็บอกหน้าเหมือนพ่อเขานั่นแหละอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังไม่เชื่อเขาบอกว่าแอบขโมยลูกใครมาอุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาหลอกเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่หนูก็ยืนยันแบบจริงจังไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เงียบไปพักนึงหนูรู้ไหมว่ามันเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเลยนะ คือเมื่อกี้ที่พี่ชอดถามว่าวัตถุประสงค์คืออะไรพี่ยังอยากรู้เหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไรอ่ะอีกอย่างนึงเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบว่าก็รักกันดีๆอยู่มาก็แบบไปอุ้มเด็กคนนึงแล้วบอกว่าเนี่ยจริงๆเป็นลูกของฉันนะคือมันดูไม่มีที่มาที่ไปหน่อยอะค่ะและพอเขาเชื่อหรือยังคะว่าตกลงคนที่หนูบอกว่าเป็นลูกเนี่ยเป็นลูกจริงหรือไม่จริงก็เขาก็ไม่รู้ค่ะตอนแรกที่คุยไปเขาก็เงียบๆอะค่ะปล่อยให้หนูพิมพ์ตั้งนานค่ะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าหนูก็ถามว่าก็ที่พี่เคยบอกว่าหนูเป็นคนที่ใช่ของพี่อะแล้วตอนเนี้ยพี่ยังรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ใช่ของพี่อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตอบมาว่าก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเนี่ยพี่แค่รู้สึกว่าอีตอนจะทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราลองใจเนี่ยเชื่อว่าฉันมีลูกแล้วเนี่ยก็ยากเนอะแต่พี่กำลังเป็นห่วงว่าอีตอนจะทำให้เขากลับมาเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่จริงหรอกมันจะยากกว่าเนี่ยอันนี้จะอันตรายค่ะอ่ะอะไรแล้วไงคะยังเฉลยไปหรือยังยังค่ะก็คือว่าแล้วหนูก็เลยว่า
เออพี่รู้ไหมว่าลูกเนี้ยไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างหรอกพี่เสียใจไหมกับเรื่องนี้เขาว่าก็ไม่เสียใจนะไม่หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ว่าทำไมอ่ะก็เวลาคนอื่นเขามาจีบหนูแล้วรู้ว่าหนูเป็นคนแบบนี้แบบนี้มีลูกแล้วที่มีลูกแล้วด้วยเขาถอยกันหมดเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่เสียใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคนเราอ่ะนะก็คบกันด้วยใจแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ฟังเขาไปแล้วอึ้งไปอะค่ะพี่อึ้งไปแล้วก็บอกว่าแล้วพี่เชื่อไหมว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ตัวหนูเองอะเอาที่เล่นนะอะไรเงี้ยเขาก็จริงก็รู้ตั้งนานแล้วแหละแต่อยากรู้ว่าจะพูดอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะ เขาก็มาแซวอีกว่าเนี่ยเราอะเป็นคนหลอกใครไม่เก่งเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เขาก็บอกต่อว่าตัวพี่นะไม่เคยสนใจเรื่องอดีตหรอกคนเราอ่ะก็ย่อมมีผิดพลาดได้ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็สอนเรามาแบบนี้ก็ดีไปแต่ว่างๆทำอย่างอื่นดีกว่านะจะหาเรื่องทำไมจริงๆค่ะคือไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งการลองใจคือถ้าลองใจแต่เบาๆอ่ะก็หยวนๆให้ละกันแต่ถ้าบางทีเราลองใจซะจนมันดูแรงเกินไปมันดูเหมือนเอาความรู้สึกของเขามาหลอกเล่นเหมือนกันนะคะในบางทีต้องระวังค่ะนะตอนแรกก็กลัวๆเหมือนกันแต่ว่าคือมันส่งไปแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรให้เขาขำดีอะไรเงี้ยเห็นไหมบอกแล้วว่ามันว่างไปหนูต้องไม่ทำอย่างอื่นมากมากใช่ไหมไม่หรอกค่ะหนูรู้ไหมว่าในระหว่างเวลาที่หนูนั่งคิดว่าเอ๊ะจะลองใจไงดีมีลูกแล้วไปล้อเล่นกับเขาเนี่ยมันไม่รู้สิพี่รู้สึกมันการเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุมากๆอะค่ะจริงๆเราควรจะใช้เวลาที่เรามีกันและกันอยู่เนี่ยให้มันมีความสุขมากกว่าเนาะมาเสียเวลากับการลองใจกันค่ะแต่หลังจากนี้ก็รู้สึกว่าก็รักกันมากขึ้นค่ะคือรู้แล้วค่ะว่าจะไม่ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยดีละดีละจ้ะว่าอย่างที่พี่อ้อยว่าตะกี้นี้อันหนึ่งคือไม่แน่นะสำหรับบางคนนะเขาอาจจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยการไม่เชื่อใจกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันเนอะที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเออแล้วอย่างนี้มันจะรักกันต่อไปได้ยังไงถ้ามันมีการลองใจกันเข้ามาเกี่ยวข้องลองแล้วได้อะไรขึ้นมาเหรออะไรเงี้ยมันเป็นเส้นบางๆอยู่เหมือนกันนะจ๊ะระหว่างการที่แบบอยากทดลองดูกับการดูถูกน้ำใจกันค่ะเนอะมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมต้องมาเช็คเรื่องนี้ไม่เชื่อหรือว่าทั้งหมดรักกันจริงนะคะนะค่ะขอบคุณขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะโหดอะว่างๆก็บอกฉันมีลูกแล้วนะหรออะไรเนี่ยนะวันนี้ค่ะรักลองใจค่ะในคลับ Friday นะคะเดี๋ยวเบรกกันสั้นๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อนะคะใครก็ตามที่ถูกลองใจหรือแม้กระทั่งชอบสร้างโจทย์ลองใจอยากรู้จังเลยว่าลองใจแล้วเห็นอะไรมาบ้าง02-665-8377 Club Friday รักลองใจโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ We beat all price quick.co.th Club Friday รักลองใจโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ We beat all price quick.co.th คุยกันต่อค่ะรักลองใจนะคะโดย Quick ค่ะชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ We beat all price quick.co.th แม้จริงๆถ้าแบบว่าได้สายที่เป็นฝ่ายที่มีผู้หญิงอย่างเงี้ยมาลองใจบ่อยๆอยากรู้เหมือนกันว่าความรู้สึกของอีกฝ่ายเขารู้สึกที่โดนลองใจบ้างเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะเพราะว่าใครก็ตามที่ถูกแฟนลองใจเคยแบบว่าเฮ้ยทำไมเล่นกันขนาดนี้เนี่ยอยากรู้ความรู้สึกอะค่ะโทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้นะสายนี้อีกคนชื่อเมย์เหมือนกันเลยเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมย์เป็นไงครับค่ะลองใจใครมาแฟนนะคะแฟนเก่าค่ะแต่คือลองใจในตอนที่เป็นแฟนนะคะคือยังไงบ้างเนี่ยลองดูซิก็คือว่าอารมณ์ประมาณแบบรักสามเศร้าอะค่ะค่ะก็คบกันมา5ปีเรียนมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คบกันมาเรื่อยๆปกติดีเริ่มจากการเป็นเพื่อนมาก่อนค่ะแล้วก็แฟนก็ไปปื้มน้องคนนึงแล้วแบบปื้มไปเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเฮ้ยวันนี้ไปเจอน้องเขาด้วยแหละ
เฮ้ยน้องเขาเท่อ่ะหนูอย่างนี้แล้วก็แบบเฮ้ยอะไรทำไมแบบต้องมาชอบอะไรขนาดนั้นก็ผ่านมา 2-3 ปีผ่านมาจนแบบเราก็เลยแต่เวลาเราเจอน้องคนนี้ในมหาลัยอ่ะก็จะแบบคอมเมนต์กันก็รู้ว่าแฟนเราชอบแล้วก็แบบจิกๆในอารมณ์ผู้หญิงอะไรเงี้ยจนวันนึงมีโอกาสได้คุยกันกับน้องผู้หญิงคนนั้นก็ทักทายแต่บอกเฮ้ยที่ไม่มีอะไรนะอะไรอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจถ้าเกิดว่าแบบไม่ถูกใจกับใครอะไรก็อยากจะเป็นมิตรมากกว่าแล้วก็ได้คุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างนี้เราก็เลยวันนึงน้องคนนั้นมีปัญหาเลิกกับแฟนต้องเรียนจบแล้วต้องกลับไปอยู่ที่บ้านยังงองแงแล้วก็บอกแฟนเราทัศนคติดีตอนนั้นแบบก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุยกับแฟนเราได้ให้แฟนเราไปปลอบใจเขาเห็นเขาแบบมีแนวคิดดีๆอะไรเงี้ยเขาให้เขาไปแบบบอกน้องเขาหน่อยอะไรอย่างนี้เราห่างกันเรายังคุยกันได้เลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าน้องเขาจะต้องแบบย้ายกลับบ้านก็แบบยังอยู่เราก็ยกตัวอย่างว่าเรายังอยู่กันได้อะไรเงี้ยแต่ก็มีทะเลาะกันบ้างไปมาเขาก็ไปคบกันถึงเลยอืมอะไรตอนที่เมย์แบบว่าบอกว่าให้เขาคุยกันอะไรเงี้ยค่ะไม่คิดบ้างเหรอคะว่ามันจะเป็นแบบนี้เพราะแฟนเราก็ดูปลาบปลื้มน้องคนนี้อยู่แล้วแล้วยังไปยุให้เขาคุยกันอีกอะเราก็แบบไม่คิดไม่ได้คิดเลยค่ะไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดหรือแค่อยากเช็คไม่ได้เช็คก็คิดว่าแบบเราเพราะว่าเราแบบเหมือนแบบเราคุยกับน้องคนนี้แล้วว่าน้องเขาก็รู้แล้วน้องเขาก็บอกว่าหนูเห็นว่าพี่คบกันอยู่หนูไม่คิดที่จะเข้ามาแย่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบรู้ว่าพี่คบกันอยู่หนูก็เลี่ยงๆที่จะไม่คุยอันนี้น้องๆเขาบอกมาแล้วก็คงไม่ทำคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนนั้นนะสิปัญหาคือคนอยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละใช่ค่ะตอนนั้นคือเมย์ก็มั่นใจในตัวแฟนเมย์มากนี่แหละค่ะมั่นใจค่ะเพื่อนห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังคือแบบคบระหว่างคบกันมานี่แบบเพื่อนบอกแม่บอกสารพัดก็แบบไม่ฟังเฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้ไลฟ์สไตล์เขาเป็นอย่างนี้เขาอินดี้เขาเป็นอย่างนี้คือแบบคนรอบข้างเขามักจะเห็นนะคะว่าผู้ชายคนนี้เขาแบบไม่ได้รักเราหรือเปล่าเห็นเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ฟังก็มั่นใจมากเอาอะไรมามั่นใจอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ต้องถามก่อน คือคำว่าเอาอะไรมามั่นใจเนี่ยคืออยากรู้จริงๆนะคะในเมื่อเวลาที่เป็นแฟนกันแล้วดูเขาปราบเริ่มผู้หญิงอีกคนหนึ่งเหลือเกินอ่ะเออแล้วทำไมเราจะมามั่นใจว่าโอ้เขาคงไม่อันนี้หรอกค่ะอะไรเงี้ยแล้วในขณะที่คนอื่นมองออกด้วยนะว่าเอ๊ะหรือว่าเขามีเมย์ไว้เป็นเพื่อนเฉยๆแต่เรากลายเป็นคนที่มองตรงนี้ไม่ออกเขาทำยังไงกับเมย์คะหมายถึงว่าความประพฤติของแฟนดูแลยังไงเออเขาดูแลเมย์ถึงได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยยังไงเขาคงไม่ไปกับคนอื่นแน่ๆอะไรเงี้ยอ๋อเขาอ่ะเคยพูดคำนึงว่าเขาอ่ะจะไม่มีทางบอกเลิกเราก่อนใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่มีทางบอกเลิกเราก่อนเพราะเขาว่ารู้ว่าการถูกบอกเลิกมันจะรู้สึกยังไงแต่เขาทำให้เราตายอย่างช้าๆด้วยการที่คือเรียนจบแล้วเชียงใหม่กับกรุงเทพมันห่างกันมากก็คือแบบไม่ได้ติดต่ออะไรกันเลยแบบไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันเท่าไหร่ก็คือคุยทางโทรศัพท์แล้วทีนี้ก็ด้วยความที่คิดว่าเขาคงไม่เลิกเพราะพ่อแม่ก็รับรู้ทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยค่ะเออสายนี้แปลกดี มันไม่มีอะไรการันตีนะคะว่าการที่พ่อแม่รับรู้แล้วมันจะไม่มีโอกาสเลิกกันน่ะก็พวกที่แต่งงานกันก็พ่อแม่รับรู้ถึงในขณะเขาแต่งงานกันไปแล้วเขายังเลิกกันเลยแขกที่มางานแต่งงานก็รับรู้ด้วยนะไม่หรอกค่ะคือพอดีว่าสายเมย์โทรมาคุยไงพี่เราอยากถามเฉยๆว่าเออแปลกดีนะที่เรารู้สึกแบบนี้หรือแม้กระทั่งกรุงเทพเชียงใหม่มันใกล้กันนะคะก็เลยไม่ค่อยติดต่อกันกรุงเทพเชียงใหม่ใกล้มากนะคะเอาจริงๆถูกป่ะโอ้ยบินกันละกี่สิบรอบคะหนูใช่ป่ะเออก็เลยค่อนข้างแล้วนี่คือคบกันมานานขนาดไหนคะถึง5ปีค่ะ5ปีแล้วแล้วก็เรียนจบแล้วก็หลังการเรียนจบประมาณ2ปีค่ะห่างกันนะคะที่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆค่ะเขาก็เคยพูดนะคะว่าไม่จะไม่เป็นฝ่ายบอกเลิกเราก่อนแต่คือตอนนั้นหนูมองอะไรไม่เห็นเลยจนเลิกกันแล้วมองย้อนเหตุการณ์ย้อนกลับไปเงี้ยค่ะเหมือนเขาไม่ได้รักเราตั้งแต่แรกรักสิไม่รักก็ไม่อยู่มา5ปีหรอกไม่ถ้าไม่รักเขาจะอยู่กับเรามาทำไมตั้ง5ปีอะคะเขาก็ไปไหนต่อไหนได้แล้วเนาะเขาหนูทำให้ทุกอย่างของเขาไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็คือ1เขาก็ไปเป็นแฟนกับรุ่นน้องคนนั้นแล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็แบบ
เปิดตัวอ๋อแล้ววันสุดท้ายที่แยกจากการเพราะหนูคิดว่ามันยังไม่จริงคือณตอนนั้นหนูยังไม่คิดว่าเขาจะไปเป็นแฟนกันด้วยซ้ำจนวันนึงที่ผู้ชายเปลี่ยนไปแบบว่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นสาเหตุในการบอกเลิกเมียค่ะก็คือว่าเขาไม่ได้หลังๆมาเขาไม่สนใจเขาโทรไม่โทรหาเราเป็นฝ่ายโทรหาแล้วเราถามว่าเฮ้ยทำไมไม่โทรหาเราบ้างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเราจะโทรหาทำไมก็เมย์โทรมาหาแล้วนี่สุดท้ายปลายทางก็เหมือนกันปะก็ได้คุยบอกเฮ้ยไม่ใช่ดีโทรหาทุกวันเลยอะไรเงี้ยค่ะเราเคยนับอยู่นี่วันนี้โทรหายไปครั้ง15 วันนะเขาไม่โทรมาเราเป็นฝ่ายโทรไปกี่วันนะ15 วัน15 วันอุ้ยน้องขาเพื่อนกันยังโทรเยอะกว่านี้ปะเนี่ยแล้วแบบเราพอเราพูดเฮ้ยทำไมไม่โทรหาบ้างเขาก็บอกว่าจะโทรทำไมก็ในเมื่อเมย์ก็โทรมาอยู่ทุกวันแล้วจะโทรมาทำไมอีกอันนี้หมายถึงว่าเป็นพฤติก็ได้คุยปะเป็นพฤติกรรมของเขาในตอนที่เป็นแฟนกันอยู่หรือตอนที่เขาไปคบคนอื่นแล้วตอนเป็นแฟนกันอยู่นั่นสิคะพี่ถึงได้ถามย้อนกลับไปถามประโยคเดิมนี้ว่าแล้วหนูเอาอะไรมามั่นใจในขณะที่เขาก็ทำกับเราแบบนี้มาตลอดเนี้ยใช่อย่างบางทีอยากกินข้าวดีๆอย่างเงี้ยตอนมานั้นเป็นนักศึกษาเนาะแต่แบบข้าวราดแกงทุกมื้ออย่างเงี้ยหนูอยากกินปลาทับทิมนัดพิษหนูจำได้เลยบอกว่าปลาทับทิมนัดพิษมื้อตั้ง300นะถ้ากินข้าวราดแกงกินไม่ตั้งหลายมื้อนะปะจะเลี้ยงไปเลยค่ะค่ะอะไรประมาณนั้นเอาเหอะยังไงเขาก็ไปแล้วเนาะก็อาจจะดีก็ได้ถ้ามองอีกมุมนึงก็วันที่หนูจะไปจะเหมือนเขาจะไปแล้วหนูก็ไปหาเขาที่บ้านบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้อ่ะแก้วมันเล้าไปแล้วอ่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วมีคนอื่นเหรอทำงานยุ่งขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปมีโอเคเพราะเขาทำงานเช้าถึง16:00อ่ะตอนเย็นถึงประมาณ15:00-16:00เขาก็ทำธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวเขาอีกโอเคไม่มีอะไรเงี้ยจุดแตกค่ะคือวันนั้นประกาศสอบกพแล้วเมียตอบไม่ได้แล้วเขาว่าตอบได้เขาก็เป็นห่วงว่าเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาโกรธว่าทำไมเราไม่ถามเขาบ้างไม่ทำไมเราไม่แสดงความยินดีกับเขาบ้างว่าเขาสอบได้กพแล้วเรากลับพูดเลยว่าอืมแล้วไงแต่คำเกิดปลายทางเขาว่าต้องการเฮ้ยมีใจด้วยนะวิอะไรอย่างนี้แต่เราแบบกำลังงอนอยู่อ่ะพี่คือเธอไม่โทรมาหาฉันอีกแล้วหลายวันแล้วนะแล้วก็งอนอยู่แล้วเขาแบบก็สอบได้แล้วไงอ่ะก็เลยวันนั้นประมาณ2 เดือนนะคะไม่ได้คุยกันเลยจังหวะเสียค่ะจริงๆ คือเราก็แบบว่าอีกฝ่ายก็คือมีความคาดหวังนะว่าแฟนคงจะต้องดีใจกับเราแต่แฟนกำลังงอนอยู่ไงเพราะว่าเมนหลักเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเธอสอบได้ไหมเมนหลักคือเธอหายไปไหนมาทำไมไม่โทรมาหาบ้างนั่นแหละค่ะคือจุดแตกหักเลยค่ะ ค่ะว่าคำตอบคือว่าแล้วสอบได้แล้วยังไงเขาบอกเฮ้ยนี่มันคือสิ่งสำคัญในชีวิตเลยนะว่าอะไรอะแบบสอบได้ทำไมไม่ยินดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบตั้งแต่นั้นมาก็เลยทะเลาะยื้อมา2 เดือนจนแบบเหมือนจะไปไม่ได้แล้วก็เลยไปง้อที่บ้านเขาแล้วก็กลายเป็นว่าเลิกกันหลังจากโอเคดึงตัวเองกลับมาโอเคเลิกเพราะเราไม่ดีเองเราเงี้ยวเองกลับมาโทษตัวเองอีกว่าแบบงอแงอะไรเงี้ยค่ะเรามันไม่ดีปุ๊บหายไป2 อาทิตย์เราทำใจกับตัวเอง2 อาทิตย์เขาขึ้นหน้าเฟซบุ๊กคบกับน้องคนนั้นแล้วเราว่าเฮ้ยไหนน้องเขาบอกว่าไม่ไงแล้วไหนบอกว่าไม่ได้มีใครไงแล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เขาก็บอกว่าแล้วจะให้ไปเริ่มต้นชอบใครใหม่โดยที่เขาไม่ได้ชอบมาก่อนหน้านี้หรอเออนี่ไงมันก็ไม่ใช่ปะมีวัตถุดิบมาละมีวัตถุดิบมาอยู่แล้วเนาะแต่ทั้งหมดค่ะเมย์ค่ะมันก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะเมย์อย่าไปเชื่อกับอะไรที่แบบว่ามันพูดเมื่อวานน่ะพูดเมื่อวานแล้ววันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะยึดมั่นอย่างที่เขาพูดไหมเช่นเออฉันจะไม่บอกเลิกเธอก่อนแล้วเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่ไงเขาเธอจะไม่บอกเลิกฉันก่อนแต่เธอก็บอกหรือแม้ทั้งน้องคนนั้นอ้าวไหนบอกน้องเขาจะไม่มายุ่งโอ้โหน้องขาทุกวันมีความเคลื่อนตัวไปพูดวันนั้นอาจจะจริงวันนั้นแต่วันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ถูกไหมคะนะตอนนี้มีแฟนใหม่หรือยังยังไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรค่ะเพียงแต่แค่ถ้ามีต้องมีสติกว่านี้เพราะมันเหมือนกับว่าเราเห็นสัญญาณเต็มไปหมดเลยอะค่ะแต่เราไม่รับมือกับสัญญาณไม่รับรู้กับสัญญาณนั้นเลยอะไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกค่ะฉันไม่สนใจปิดตาอะไรก็ไม่รู้และแอบมั่นใจด้วยนะว่าเธอคงไม่ทิ้งฉันหรอกทั้งที่ดูก็ไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าไหร่แล้วจริงๆมีหน้าคนรอบข้างถึงได้เห็นหมดเลยว่าเอ๊ะหรือเขาไม่ค่อยรักเมย์เท่าไหร่แต่เมย์เองที่ไม่นะเขาโอเคเขารักฉัน
ลับไปคิดว่าเขานั่นคือตัวตนของเขาอย่าไปว่าเขานะเขาเป็นคนอย่างนั้น อะไรประมาณนี้ค่ะ แต่เขากลับทำให้เราตายช้าๆแล้วว่าทำให้เราแบบทนไม่ไหวแล้วนะกับผู้ชายคนนี้ฉันจะไปเองเขาก็จะกลายเป็นคนไม่ผิดแต่นี่เสือกทนและรับได้ โถก็เป็นอีกแบบนึงอ๋อเข้าใจละที่เขาบอกว่าเขาจะไม่บอกเลิกน้องเมย์ก่อนเขาก็ไม่บอกเลิกจริงๆไงแต่เขาก็ทำเลยทำเลยเอออีกฝ่ายก็เดินทนพอดีเป๊ะค่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นจริงจบทักเขายังฟังเลยนี่โอ้โหคนทักยังไม่ฟังอีกเนาะเวลาเป็นความไม่ลงตัวและความไม่พอดีกันค่ะเอาไว้รอเจอคนที่รักกันและพอดีกันดีกว่าเนาะขอบคุณค่ะน้องเมย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้บอกว่าลองใจด้วยการตัดผมสั้นค่ะพี่อ้อยอยากรู้ว่าตัดผมสั้นเนี่ยจะคิดยังไงคำตอบที่รับกลับมาคือเขาไม่เห็นเป็นยังไงเห็นมาตั้งแต่มอต้นจะผมยาวผมสั้นก็คนเดิมตอนแรกรู้สึกดีแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะมึงหลอกด่ากูหรือเปล่าเนี่ยทำไมอ่ะเดี๋ยวนะทำไมถึงคิดว่าหลอกด่าล่ะก็เหมือนเดิมแหละก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยอ๋อแต่แล้วน้องก็ไปคิดมุมนั้นพี่ว่าเมื่อกี้แอบซึ้งไปแล้วเลยนะว่าโอ้ยจะว่าจะผมยาวผมสั้นเธอก็คนเดิมนั่นแหละค่ะอันนี้บอกว่าลองให้เขาดูแลเพื่อนแทนเราค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่ต่างจังหวัดสุดท้ายเขาก็ดูแลกันจนไปถึงคำว่าแฟนปล่อยให้เราใช้แฟนร่วมกับเพื่อนมาเป็นปีโง่ตั้งนานแต่มันมีความวอนบางอย่างขอไปไม่หรอกค่ะพี่ช็อตแต่ว่าจริงๆนะคนบางคนอะต่อให้ลองบอกว่าเออให้ไปเหอะให้ไปเหอะถ้าเขาจะไม่ไปเขาก็คือไม่ไปไงหรือก็ต่อให้บางคนแบบว่าอย่าไปนะแต่ถ้าใจเขาอยากไปอ่ะเราก็คุมเขาแล้วไม่แต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ถึงไม่ต้องถึงขนาดว่าแบบเออฝากช่วยดูแลเพื่อนแทนฉันหน่อยอะไรอย่างงี้มั้ยสร้างโอกาสสร้างโอกาสก็อย่างน้อยที่สุดถ้าเขาจะไปให้เขาไปเองอ่ะไม่ต้องไปแบบผักใส่ไล่ส่งเขาหรือว่าเปิดช่องเปิดทางให้เขาดีกว่ามั้ยคะเนาะไม่งั้นมันจะกลายเป็นผิดก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนคงดูแลตัวเองได้นะนะฝากเพื่อนไว้กับตำรวจโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจอันนี้บอกว่าลองสมัครอีกเฟสนึงเอารูปคนอื่นขึ้นโอ้โหตอนคุยกับเขาพูดจาดีดีเป็นห่วงเป็นใยแต่คุยกับเราในตรงข้ามทุกอย่างวันที่เฉลยทั้งสะใจทั้งเสียใจแบบสมน้ำหน้าตัวเองมากทำร้ายจิตใจตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าไปละเจ็บอะทำแบบว่าทำโปรไฟล์อันขึ้นมาใหม่แต่เขาก็หวานซะเนาะใช่เขาพูดซะดีเลยเป็นห่วงเป็นใยแต่ตอนที่คุยกับเราไม่เป็นแบบนั้นอยากรู้จังเลยว่าตอนเฉลยมาว่านี่อันนั้นก็ชั้นเหมือนกันแหละ อีกฝ่ายจะอีกฝ่ายจะทำหน้ายังไงนะค่ะอันนี้เป็นอีกแบบค่ะไว้ใจแฟนให้กลับไปคุยกับแฟนเก่าในฐานะคนรู้จักคนเคยคบคนที่เคยทำเขาเจ็บมาก่อนแต่ใครจะไปรู้ว่ามันไม่ได้แค่คุยกันธรรมดาเขาก็เลยกลับไปกับแฟนเก่าซะวันนี้ฟังแล้วอยู่นิ่งๆนะคะอย่าหาเรื่องเออจริงๆค่ะแล้วฟังปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันมีความวอนอยู่ในหลายๆกรณีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามอะไรก็แล้วกันคืออย่างที่ว่าค่ะเอาแค่จริงๆเรากับเขา2คนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่ต้องไปเพิ่มโอกาสในการที่จะทำให้แบบสิ่งไม่ดีมันเกิดขึ้นมากขึ้นก็แล้วกันค่ะนะคะเราเปลี่ยนชื่อรักลองใจเป็นวอนหาเรื่องเจ็บดีไหมคะเพราะแต่ละสายค่อนข้างแบบนี้หมด หนึ่งสายส่งท้ายก่อนที่เราฟังข่าวนะคะคุณนัทสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นไงคะรักลองใจคือต้องเกริ่นก่อนว่าเออน้าดำมีแฟนอยู่แล้วคบกันมาสี่ตอนนี้เข้าปีที่5แล้วค่ะค่ะค่ะทีนี้แฟนนัดเป็นคนแบบนิ่งๆไม่กินเหล้าสูบบุหรี่คือเป็นผู้ชายเฉยๆความหวานก็ไม่ค่อยมีให้ผู้ชายเฉยๆค่ะแต่คือเขาก็เป็นคนดีค่ะก็แบบเออดูแลเราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้แฟนนัดแบบรูปร่างเขาด้วยหน้าตาเขาอ่ะค่อนข้างจะแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามาในชีวิตเขาส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นพวกเพศที่สามเป็นเกย์เป็นอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้มันมีเพื่อนเขาคนหนึ่งที่เป็นเกย์ตอนสมัยมัธยมอะค่ะค่ะก็พยายามคุยกับเขาติดต่อเขาแบบชอบเขามากอะไรอย่างเงี้ยจนเขาเรียนจบมหาลัยก็ยังแบบคุยกับเขาอยู่แบบเขาลบเฟซหนีบ้างก็ยังแบบเออตามมาจากเพื่อนจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามจะสมัครเฟซใหม่ตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่าแฟนเราก็เป็นคนขี้รำคาญเขาก็เลยบอกเราว่าเอาเออฉันจะลบเฟซนี้ทิ้งแล้วแต่ว่าลบอีกเดี๋ยวก็ตามมาอีกไงก็เอาเฟซอ่ะ
ไปคุยแทนละกันรำคาญเหลือเกินไม่รู้จะคุยอะไรกันนักกันหนาถามนู่นถามนี่ถามเรื่องส่วนตัวอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอเราก็แบบเออก็ได้อยากจะรู้ชอบแฟนเราจริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วไงต่อ เราก็เลยเอาเฟซเขาอะไปคุยเล่นๆตอนแรกๆก็คุยขำๆไปมาแบบเออเธอทำอะไรอยู่อ่ะเอ้ยเธอแบบไปไหนเอ้ยเสื้อตัวนั้นสวยเนาะเอออย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะโอ้ดาราคนนั้นยังไงคุยทุกเรื่องค่ะ คุยเหมือนผู้หญิงคนนึงเลยค่ะแล้วมันเกิดความแบบความรู้สึกแบบประทับใจตอนแรกเริ่มจากประทับใจก่อนตอนแรกก็แบบเราก็ไปถามเขาเออคิดยังไงอ่ะทำไมถึงชอบเราเธอก็รู้เรามีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือเราปลอมตัวเป็นแฟนเราเต็มที่เลยดูเป็นร่างทรงค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็น Facebook ของแฟนเราที่มีผู้ชายมาชอบถูกไหมค่ะแล้วเราก็เลยกลายเป็นว่าใช้เฟซแฟนแหละคุยกับผู้ชายคนนั้นใช่ค่ะอืมอ่ะแล้วคุยไปคุยมาปรากฏว่าชอบเขา ชอบมากกว่า เดี๋ยวนะเขาเป็นเกย์ไม่ใช่หรออันนี้แหละค่ะคือประเด็นเพราะว่าเขาเป็นเกย์นี่แหละมันก็เลยพอเราคุยกันมากๆมันกลายเป็นความเหมือนผูกพันเหมือนแบบเราจูนเข้าหาคืออาจจะพอเขาเป็นเกย์ด้วยเขาเลยรู้เรื่องแบบแฟชั่นเรื่องผู้หญิงเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราคุยแล้วเรารู้สึกถูกปากกับเขามากเราก็ถูกปากใช่คำว่าถูกปากเขาไม่ได้แปลว่าอาหารอร่อยเลยแล้วต่อแล้วไงต่อค่ะนี่มันก็แบบเขาก็จะบอกว่าเออช่วยส่งรูปมาให้หน่อยได้ไหมแบบเอออยากฟังเสียงอยากได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราทำให้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่คุยไม่ใช่แฟนเราแต่มันคือเราอ่ะค่ะเราก็เลยไปบอกแฟนว่าเธอช่วยอัดเสียงแบบราตรีสวัสดิ์อะไรอย่างงี้หน่อยได้ไหมเนี่ยบอกพูดบอกรักเราหน่อยสิเราอัดทุกอย่างเลยเวลาแฟนเราพูดอย่างเงี้ยอัดเป็นท่อนๆแล้วก็ส่งไปให้เขาอ่ะทั้งที่แฟนอ่ะบอกรักเราราตรีสวัสดิ์เราอะไรประมาณเนี้ยค่ะในบรรดาสายก่อนหน้านี้พี่ว่าวอนแล้วพี่ว่านัดเนี่ยวอนที่สุดละแล้วไงต่อไปค่ะแล้วก็แบบหรือรูปที่แฟนแบบทำรูปหัวใจให้เรานู่นนี่นั่นให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งไปหาเขาหมดเลยคือทำประหนึ่งเหมือนกับแฟนเราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะมันมีงานเลี้ยงรุ่นแล้วเขาก็ชวนแฟนเราไปกินข้าวมันเราเท่ากับว่าเขาชวนเราถูกป่ะคะไม่เท่า คือเขาไม่รู้ว่าเป็นหนูไงค่ะ แล้วหนูทำไงเขาก็อยากเจออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบอยากจะขอคำปรึกษาหนูควรบอกความจริงกับทุกคนดีไหมแต่ตอนเนี้ยใจหนูมันเริ่มรู้สึกชอบเกย์คนนั้นไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออที่ผ่านมาคือฝั่งนู้นเขาก็สงสัยเออที่ผ่านมาไม่เคยคุยขนาดนี้เลยนะเนี่ยที่คุยกันมาเราบอกตรงๆเราก็ยิ่งรู้สึกดีทำให้เรายิ่งรู้สึกประทับใจในตัวเธออะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเขาก็รู้สึกมีใจให้เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีใจให้เขาแต่เราเหมือนเราสับสนนะคะว่าสรุปแฟนฉันดีหรือว่าเกย์คนนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะการลองใจสรุปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีใจให้นัดนะคะเขามีใจให้แฟนนัดต่างหากคือเขาเป็นเกย์ไงนัดเพราะฉะนั้นเขาคงไม่มีวันมีใจให้ผู้หญิงหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้นัดปลอมตัวเป็นแฟนนัดเพราะฉะนั้นเขามีใจกับแฟนนัดเขาไม่ได้มีใจกับนัดหนูจะดูจะไปเผลอไพลคิดว่าอ๋อเขาต้องมีใจกับฉันแน่เลยค่ะคราวนี้น้องถามคำถามยากที่สุดในชีวิตเลยละที่ถามว่าหนูควรจะทำยังไงดีคะพี่ชอดเพราะหนูนั่นเป็นคนที่ไปผูกปมอะไรจนเยอะไปหมดนัดคิดดูดีๆนะมีเกย์คนหนึ่งมาชอบแฟนเราดันไปทำให้เกย์คนนั้นยิ่งชอบแฟนเราหนักขึ้นไปอีกโดยการที่เราปลอมเป็นแฟนเราแล้วเข้าไปคุยกับเขาจนกระทั่งเหตุการณ์เขายิ่งปักใจหนักขึ้นไปอีกแล้วมาถึงวันนี้แฟนเราจะรู้สึกกับเรายังไงแทนที่เราจะเอาเวลามาดูแลแฟนที่อยู่ข้างๆเราดันเอาเวลาไปคุยกับเกย์คนหนึ่งและตอนนี้น้องกำลังมีใจให้กับเกย์คนนั้นทั้งที่ก็มีแฟนอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนค่ะดูสิแล้วถามหนูบอกว่าแล้วจะเลือกแฟนหรือจะเลือกเกย์ดีเดี๋ยวเกย์เขาไม่ได้ชอบหนูเกย์เขาไม่ได้เลือกหนูเขาไม่ได้เลือกหนูหนูจะไปเลือกเขาได้ยังไงอ่ะหนูคิดว่าถ้าหนูเปิดเผยตัวกับเกย์คนนั้นบอกนี่จริงๆฉันเป็นผู้หญิงนะยะแล้วเขาจะเปลี่ยนใจจากที่ชอบผู้ชายมาชอบผู้หญิงเหรอคะไม่มีทางนะคะเกย์เป็นเกย์นะลูกไม่ได้เป็นหวัดกินยาก็ไม่หายแต่คราวนี้พี่ว่าถ้าหนูไม่หยุดเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นอีกบางทีเนี่ยพี่ว่ามันวุ่นวายจนหนูควบคุมอะไรแทบไม่ได้แล้วด้วยซ้ำค่ะ
ใช่ค่ะเออคือตอนนี้หนูก็แบบไปสารภาพกับแฟนแล้วอะไรประมาณเนี้ยว่าเออมันก็คุยเลยเถิดแล้วเราก็รู้สึกดีกับเขาเรารู้สึกว่าเขาอ่ะรักแฟนเราจริงๆเราถึงขั้นพูดกับแฟนว่าเราถอยให้ไหมเรารู้สึกอะไรเดี๋ยวแล้วแฟนว่ายังไงคะแฟนก็บอกว่าโอ๊ยฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องขำๆเธอคุยไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็ยังคิดว่าเราเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนัดต้องตั้งสติแล้วอยู่นิ่งๆก่อนนะก่อนอื่นหนูต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างเพศก่อนลูกคือต่อให้หนูบอกว่าหนูถอยไปนะแล้วให้แฟนเขาไปชอบเกย์คนนั้นถ้าแฟนหนูไม่ได้เป็นเกย์เขาก็ไม่ชอบไงแล้วก็ไปจับยัดใส่มือเขาซะงั้นเออคนนะลูกไม่ใช่มีบ้าพารามีเซียมอยู่ๆเป็นนี่เรื่อยเปลี่ยนเป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรก็ต้องเป็นอย่างนึงอยู่แล้วอยู่ๆก็ลูกเข้ามาบอกเออฉันถอยให้ก็ได้ เดี๋ยวยังไม่ได้มีอะไรที่มันคือตอนนี้นัดเป็นคนที่วิ่งวนอยู่คนเดียวอะค่ะทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดทั้งปวงค่ะนัดถ้าไม่รู้ว่านัดจะทำยังไงดีพี่ว่าพูดความจริงใช่ค่ะแม้ว่าความจริงนั้นนัดก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะว่ามันอาจจะมีผลอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นมาเยอะมากคิดง่ายๆคิดแย่ๆที่สุดน้องกำลังหลอกคนคนหนึ่งอยู่ถูกป่ะล่ะใช่ค่ะไม่มีใครอยากโดนหลอกค่ะใช่ป่ะไม่มีใครอยากโดนหลอกเลยการเล่นกับความรู้สึกของใครก็ตามทีมันเป็นเรื่องไม่ควรทำไงค่ะน้องกำลังหลอกเล่นความรู้สึกของเกย์คนหนึ่งค่ะแล้วจะให้เขารู้สึกดีได้ยังไงที่มีผู้หญิงคนหนึ่งทำไมเหรอเอาการหลงรักของฉันเป็นเรื่องสนุกของเธอหรือไงอย่างเงี้ยค่ะใช่ป่ะนัดตั้งใจว่าจะทำไงต่อคะพี่อยากรู้คือจริงๆอ่ะตอนนี้บอกแฟนไปแล้วเพราะว่ามันเป็นการนัดแบบไปกินข้าวตั้งแต่ที่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ตัดสินใจว่าคุยกันมาเกือบปีแล้วอ่ะเราก็ตัดสินใจจะบอกเขาจริงๆเราคือใครอะไรประมาณเนี้ยแบบเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้นอ่ะถามเขาไปแล้วว่าทำไมถึงยังตามตื้ออยู่แรกๆเลยค่ะที่คุยว่าทำไมถึงยังตามตื้อทำไมถึงรักทำไมถึงชอบเขาแค่บอกว่าชอบเพราะว่ารูปให้อ่ะแบบมีน้ำใจแค่เนี้ยน่ะชอบเพราะอะไรนะคะวาดรูปค่ะเขาเจอกันสมัยมัธยมแล้วเขาวาดรูปไม่เก่งแล้วแฟนเราก็ไปวาดรูปให้เขาอย่างเงี้ยเขาก็ประทับใจว่ามีน้ำใจทั้งที่ผู้หญิงในห้องก็ไม่มีใครแบบทำอะไรให้เขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่รู้สึกประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าณตอนเนี้ยเขาก็ชอบเรามากขึ้นไปอีกชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเลยเถิดอะไรขนาดนี้เพราะว่าณวันที่คุยแรกๆก็คิดว่าเล่นไปเล่นๆมารอบไปเป็นปีแล้วค่ะพี่ไม่ได้ความรู้สึกคนเล่นไม่ได้ไงคือเราพูดกันอยู่เสมอขนาดไม่อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นลองตอนเนี้ยเรากำลังคิดในมุมของเราอยู่แต่ลองตัดภาพกลับไปที่ฝั่งโน้นบ้างคือณตอนเนี้ยเขาอาจจะชอบแฟนนัดมากมากแล้วนึกออกปะคะว่าการที่เราไปชอบใครสักคนหนึ่งมากๆโดยที่มันไม่ได้มีความอะไรเป็นจริงเนี่ย มันเสียใจนะคะนัดเนาะมันน่าสงสารเขาเนาะคือนัดอาจจะคิดในมุมว่าแบบไม่เป็นไรหรอกเผื่อฉันก็ชอบเธออาจจะมาชอบฉันเขาเป็นเกย์ค่ะนัดยังไงเขาก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงหรอกค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังเล่นกับความเสียใจของเขาอยู่ลองนึกถึงว่าตอนนี้ถ้าเกิดเขาไม่รู้อะไรเลยแล้วเขามั่นอกมั่นใจมากว่าแฟนนัดเนี่ยคงต้องชอบเขาแน่ๆเนี่ยป่านนี้เขาคิดเลยเธอไปถึงไหนเนี่ยแล้วอยู่วันหนึ่งเราบอกว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องหลอกเล่นหมดเลยนัดคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะค่ะเนาะนี่ยังดีนะคะที่แฟนนัดก็ยังขำยังไม่ได้คิดอะไรเขายังอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกกันไปถ้าแฟนนัดลุกขึ้นจริงจังอีกทีว่าแบบเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เนี่ยมันจะไปกันใหญ่จริงๆอย่างที่ว่านะอ๋อค่ะนะแต่ถ้าเกิดไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเราจะมีหลักสูตรอันนึงเสมอค่ะว่าก็พูดความจริงแล้วก็เผชิญหน้ากับความจริงคุยกับแฟนไปแล้วโอเคถ้าแฟนเข้าใจจบกันตรงนั้นยังไงนัดก็คงต้องหาวิธีบอกอีกคนนึงค่ะคนบอกค่ะคนบอกไม่ว่าเราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเขาไม่เกี่ยวค่ะในที่สุดแล้วเรากำลังหลอกคนคนนึงอยู่เท่านั้นเองค่ะนะคะนะนัดนะแล้วก็อย่าเล่นวิธีการแบบนี้อีกเลยดีกว่าพี่ว่านะคะยิ่งถ้าเราชอบเขาเนาะถ้าตอนนี้นัดชอบเกย์คนนั้นจริงๆเนี่ยยิ่งต้องเห็นใจเขานะคะค่ะเนาะแล้วก็คุยกับเขาไปตรงๆค่ะได้เลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความโกลาหลไม่ใช่น้อยนะเห็นไหมคะว่าทำไมคลับไฟเดอะซีรีส์มันถึงเกิดขึ้น
ดูสิชีวิตจริงคนเรามันซับซ้อนขนาดเนี้ยจริงๆนะคะใครจะไปคิดว่ามีการเล่นแบบนี้กันด้วยนั่นสิเอาเบรกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้านะคะสำหรับคลับไฟเดย์วันนี้ค่ะรักลองใจค่ะต้องขอบคุณ Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ Vbeat All Price quick.co.th ค่ะรักลองใจโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ We beat all price quick.co.th Club Friday รักลองใจโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ We beat all price quick.co.th ดาวไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าคนที่นั่งฟังอยู่มา1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากลองใจหรือว่าเกิดแรงบันดาลใจว่ามิเอาละฉันไม่กล้าเจอแบบนี้นี่ส่งข้อความมาคุยบ้างก็ได้นะคะว่าฟังไปแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยคุณรู้สึกอยากจะลองใจหรือไม่เอาละไม่อยากลองใจแล้วนะคะเอาละมาที่สายต่อไปค่ะสายนี้คุณตู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะไปลองใจอะไรมาคะหัวเราะเลยเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นความน่าเสียดายแล้วก็น่ายินดีในเวลาเดียวกันนะตอนนี้นะคะแต่เสียดายนะตอนนั้นน่ะที่ทำลงไปยังไงบ้างอยากรู้คือตุ้มมีแฟนค่ะขอเรียกเขาว่าคุณเอก่อนละกันเนาะค่ะค่ะคุณเอเนี่ยเป็นแฟนคนแรกในชีวิตเลยเรารักกันตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะค่ะเราก็ด้วยความที่เราก็ต้องจากกันเพราะว่าเขาย้ายโรงเรียนเขาก็จากค่ะเขาก็จากชีวิตตุไปประมาณหายจากชีวิตตุไปประมาณ2ปีแต่นะตอนที่เราคบกันคือเราก็รักกันมากอ่ะนะคะเราก็มีความทรงจำดีๆร่วมกันเยอะแยะเลยแล้วนะเวลาที่เขาจากไปโดยที่เขาไม่เคยได้ร่ำลาเนี่ยอยู่ๆเขาถูกพ่อแม่จับย้ายโรงเรียนเนี่ยเราก็มีแฟนค่ะค่ะตู่ก็มีแฟนใหม่ชื่อคุณบีค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดตอนสมัยที่เรียนมหาลัยนะคะค่ะก็มีแฟนชื่อคุณบีเราก็คบกับคุณบีได้ประมาณสัก 2-3 ปีตอนที่เรียนมหาลัยแต่ว่าเราก็มีปัญหากันเองเพราะว่าคุณบีเขาจะเจ้าชู้มากแล้ววันหนึ่งตู่ก็ตัดสินใจว่าโอเคตู่จะเลิกคุณบีละค่ะนะตอนนั้นตู่ก็ยังไม่ได้มีใครแต่ก็มาจับพลัดจับผลูว่าโอเควันหนึ่งเดินอยู่ในมหาลัยของอีกที่นึงอะนะคะอีกต่างมหาลัยแล้วก็เจอคุณเอโดยบังเอิญค่ะแล้วเราก็เหมือนกับถูกมนต์สะกดอีกแล้วว่าเอ้ยแบบเราเจอกันซึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันค่ะเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราอาจจะอยากกลับมาคบกันอีกแล้วล่ะค่ะในเมื่อต่างคนเราก็ต่างไม่ได้มีใครซึ่งคุณเอกเขาจะถามตลอดเลยว่าเราผ่านมา2ปี3ปีที่ฉันหายไปจากชีวิตเธอเนี่ยเธอมีใครหรือเปล่าเราก็ไม่เคยโกหกนะแล้วก็บอกว่าโอเคเรามีคุณบีเนี่ยดูแลอยู่นะคบกันค่ะวันนึงเนี่ยตู่ไม่รู้ตู่คิดอะไรตู่ก็บอกเขาว่าไปส่งไปหาคุณบีหน่อยสิทางที่จริงๆเราเลิกกับคุณบีไปละแล้วก็ให้คุณเอเนี่ยไปส่งไปหาคุณบีหน่อยสิทำไมอะคะตอนนั้นทำไมถึงต้องให้เขาไปส่งมีความรู้สึกว่าอยากลองใจว่าครั้งเนี้ยที่คุณเอกลับมาหาตู่เนี่ยเขาจะรักเรามากพอไหมเขาจะหายไปจากชีวิตเราอีกไหมเขาจะรักเรามากพอที่จะไม่ปล่อยมือเราไปหาผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าค่ะก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะผ่านอะไรทุกอย่างไปกับเราได้หรือเปล่าค่ะค่ะทั้งๆที่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาเขาถามถึงคุณบีเนี่ยคุณตู่จะบอกเขาตลอดเลยว่าคุณบีเป็นคนที่แบบว่าเจ้าชู้นะทำตุ่มเจ็บปวดนะซึ่งตุ่มไม่อยากอยู่ด้วยนะวันนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาไปส่งนะคะตุ่มแปลกใจมากแล้วเขาก็มองตุ่มเดินเข้าบ้านคุณบีไปโดยที่เขาไม่รอดูเลยว่าเราจะกลับออกมาหรือเปล่าตอนนั้นที่เลิกกับคุณบีเนี่ยค่ะ
เลิกกันดีๆหรือเลิกอย่างเข้าใจหรือเลิกแบบโกรธกันเกลียดกันจริงๆมันเลิกกันอย่างที่ไม่ค่อยดีแล้วค่ะค่ะค่ะมันเลิกกันอย่างที่ไม่ดีณวันนั้นตุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตุ๊กคิดอะไรอยู่ตุ๊กกลับไปหาคุณบีทำไม คือมันเป็นการลองใจคุณเอมากกว่าอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตอนนั้นไม่ได้มีผลแล้วใช่คุณบีไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตเราแล้วค่ะแล้วพอเขาไปส่งแล้วไงเกิดอะไรขึ้นเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยตู่ความจำมันค่อนข้างที่จะเลือนลางมากสำหรับกับคุณบีนะคะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นแต่ว่ายังไงตู่ก็ไม่ได้คบกับคุณบีต่อแล้วล่ะค่ะมันค่ะแต่ปัญหาคือคุณเอหายไปจากชีวิตตู่เลยตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นค่ะค่ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงเกือบจะวันนี้เขาหายออกจากชีวิตตู่ไป20ปีตามไหมคะเราพยายามตามนะคะแต่เราไม่รู้ว่าจะตามหาเขาได้จากที่ไหนเพราะว่ามันเป็นในยุคที่แบบเรายังไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือกันขนาดนี้หรือว่าเราไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เราจะสามารถแบบหากันเจอตามดาต้าเบสอะไรแบบนี้อืมค่ะโอ้มันก็ยากจะเดาเนอะวันหนึ่งที่เขาหายไปเพราะเปลี่ยนโรงเรียนแล้วอยู่ๆก็มาเจอกันโดยบังเอิญใช่นะตอนที่มหาลัยอีกในวันที่กำลังเรากำลังจะเลิกกับแฟนปัจจุบันเพราะเขาเจ้าชู้ใช่ถูกค่ะค่ะแล้วการลองใจก็เกิดขึ้นเพราะอยากรู้ว่ากลับมาครั้งนี้รักเรามากขนาดไหนช่วยพาฉันไปส่งแฟนเก่าหน่อยสิถูกค่ะแล้วหายไป20ปีแล้วยังไงคะเพิ่งมาถึงเพิ่งมาหากันเจอเพราะว่าปีปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนกับงานเลี้ยงรุ่นของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีการแบบแท็กกันใน Facebook หรือนั้นแต่แบบว่าหากันเจอผ่านในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาตู่เองก็ไม่เคยกลับไปงานโรงเรียนเลยเขาเองก็ไม่เคยกลับไปที่โรงเรียนเก่าเลยค่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอเราเจอกันเราก็เริ่มเปิดใจคุยกันว่าเฮ้ยทำไมนะตอนนั้นแบบแกทิ้งฉันอยู่ๆแกทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะเขาก็บอกว่าเขาเสียสละได้ทุกอย่างนะเพื่อผู้หญิงที่เขารักไม่ว่าเขาจะต้องแบบเจ็บปวดขนาดไหนคือคำตอบมันที่เราฟังแล้วเราโอเคผู้ชายเขาเสียสละแล้วเนี่ยแต่จริงๆมันเราก็คิดอีกด้านนึงว่าถ้าเขารักเรามากพอทำไมเขาปล่อยเราไปให้ผู้ชายคนอื่นเออจริงก็เป็นอีกมุมนึงมันเป็นมุมมองของผู้หญิงกับผู้ชายที่คิดต่างกันมากเลยอะค่ะพี่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายหรอกเป็นผู้หญิงบางคนกับผู้ชายบางคนจ้ะเพราะในที่สุดแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเธออย่าเพิ่งชิงเสียสละดิที่โจทย์ของฉันเนี่ยคือฉันอยากรู้ว่าเธอจะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้มีฉันหรือเปล่าแต่ไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยวางขึ้นมาซะอย่างนี้เนาะถูกคือตู่นะตอนนั้นตู่ก็แค่คิดว่าแบบเหมือนเราจะมองเขาว่าให้เขาขี้แพ้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เราพี่ว่าเรื่องของเรื่องตอนนั้นน่ะมันไม่ได้หมายความว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินแฟนเก่านี่แหละเดินกลับเข้ามาเพื่อมาแย่งหนูแต่เรื่องมันคือหนูอ่ะเดินไปหาแฟนเก่าเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่จะคิดว่านั่นคือความพอใจของหนูไงหนูเข้าใจใช่ไหมคะมันเส้นบางๆเนอะคือเราอ่ะตั้งใจอยากให้เกิดการแย่งชิงแต่ถ้าวันนั้นมันมีผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าเดินเข้ามาหาเราพี่ว่าเขาอาจจะแย่งชิงแต่วันนั้นมันไม่ใช่นะมันเป็นหนูอะเดินกลับไปหาแฟนเก่าเองมันเลือกแล้วค่ะมันเป็นการเลือกของหนูเข้าถึงได้บอกว่าโอเคเพื่อคนที่เรารักเขาสละได้ก็คือเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นความต้องการของหนูไงตู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออแบบแล้วจิ๊กซอตัวเนี้ยมันหายออกไปจากชีวิตตู่เลยซึ่งทั้งชีวิตตู่เนี้ยตอนจนถึงณวันเนี้ยเราตามหาค่ะเราถึงเราจะมีรักกี่ครั้งเราไม่เคยประสบความสำเร็จในความรักเลยเพราะว่าเราเหมือนกับสตาร์กอยู่กับผู้ชายคนนี้มาตั้งแต่เด็กละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ดีนะคะคือต่อให้เขาบอกว่าเออเขาเสียสละได้แต่การติดต่อสื่อสารของ20ปีเนี่ยมันก็ต้องมีการที่แบบจะบอกอะไรกันบ้างถ้าเราเป็นคนที่เขารักขนาดที่จะยอมเสียสละขนาดนั้นนะก็น่าจะจริงค่ะตู่มองว่าทุกคนน่าจะไลฟ์แบบมันต้องโกออนนี่หรือเปล่าใช่ๆต่างคนก็ต่างมีชีวิตของกันและกันไปแต่ณวันนี้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออโอเคเลยเมื่อเรากลับมาเจอกันเรามาเปิดใจคุยกันเราถึงเข้าใจว่าอ๋อเหตุผลมันคืออย่างนี้ใช่ไหมเราจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกนะต่อให้เราจะอยู่ในสถานะเพื่อนคนรักหรือว่าอะไรก็แล้วแ
อย่างน้อยเราต้องคุยกันใช่ตรงนี้สำคัญสุดเลยค่ะคือการสื่อสารการสื่อสารยังเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะถ้าต่างคนต่างเงียบมันยากจะเดาจังเลยนะคะว่ามันไปในทิศทางไหนหรือแบบอย่างแย่ที่สุดนะคนรักกันหรือมีความรู้สึกดีต่อกันก็คงจะต้องดิ้นรนที่จะสื่อสารกันอยากได้ยินเสียงกันอยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมันโอเคอยู่จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่หายกันไป20ปีแบบที่มองไม่เห็นกันเลยแล้วอยู่ๆวันนึงปรากฏตัวขึ้นมาแล้วแบบที่ฉันทำแบบนั้นเพราะฉันรักเธอมากอย่างเงี้ยบางทีมันก็รู้สึกแบบหรอใช่หรอใช่ใช่เราก็ยังมีความสงสัยเขาเอ้ยแล้วมันจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอันนั้นคือเหตุผลของเขาอย่างของเราก็คือเหตุผลของเราแต่มันก็น่าตลกดีที่เด็ก2คนลุกขึ้นมาทำอะไรแบบทำอะไรกันเนี่ยลองใจกันตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะคะตอนที่ทำตอนไหนนะคะตอนที่หนูไปลองใจกับแฟนเก่าลองใจอะไรกันอ๋อตอนนั้นอยู่เรียนมหาลัยปี2น่าจะสักประมาณสัก20เองค่ะค่ะค่ะแล้วมาถึงวันนี้กลับมาคบกันไหมคะเป็นแฟนกันตอนนี้เรากำลังเหมือนกับแบบว่าเรากำลังดูกันอยู่อะค่ะมันเป็นการกลับมาซึ่งโอเคเราเป็นแฟนคนแรกของกันและกันทั้งคู่แล้วก็เราจะเป็นคนสุดท้ายของกันและกันอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยสถานภาพตอนนี้คือยังเป็นเพื่อนอยู่ก็ถามว่าเป็นก็เป็นแฟนนะคะแต่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นเองค่ะเอาก็คือกลับมาเป็นแฟนกันใช่ก็กลับมาคบกันกลับมาเหมือนกับกำลังเรียนรู้กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนกลับมาเป็นแฟนกันนี่นานไหมคะตอนนี้ถึงตอนนี้ถึงตอนนี้จริงๆอย่างที่แจ้งค่ะว่าเราหายจากกันไป20ปีแล้วเราเพิ่งกลับมาเจอกันยังไม่ถึงปีเลยค่ะก็กำลังมีเรื่องในหัวเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งจริงๆต่างคนต่างมีสเปซเยอะมากเหมือนกันใช่ๆพี่รู้สึกว่าเหมือนกับเรารู้จักกันนานแต่ยังไม่รู้จักกันดีอ่ะถูกใช่เลยค่ะอันนี้คือใช่เลยต้องใช้เวลาอีกอยู่ดีหรือบางทีค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปทำให้ชีวิตมันซับซ้อนเองพี่รู้สึกว่าชีวิตคนเราบางทีทำให้มันซับซ้อนมันก็ซับซ้อนเนาะแต่คิดให้มันง่ายมันก็ง่ายกว่านั้นเช่นในวันที่เรามีแฟนเก่าเลิกไปแล้วเราเจอเขาแล้วเราคิดว่าเรารักเขาไหมถ้ารักเขาก็รักกันต่อไปแค่นี้มันก็จบแล้วนะถูกค่ะคือไม่ต้องไปทำอะไรพยายามทำอะไรให้ชีวิตมันซับซ้อนนะคะคือคนเราก็แค่นั้นรักกันเจอกันรักกันรักกันอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไม่ได้คนอื่นคนหนึ่งนอกใจไปมีคนใหม่ก็ต้องแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถคิดตรงๆได้แต่เราบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะลองใจเข้าด้วยแบบนี้แล้วเขาก็เลยเข้าใจแบบนี้แล้วเขาก็เดินหนีไปโดยไม่พูดกันคือเห็นไหมมันเหมือนนิยายปะเวลาเราดูหนังดูละครเราจะรู้สึกว่าจะบ้าเปล่าทำไมแค่นี้ทำไมไม่พูดกันอะไรอย่างเงี้ยพระเอกทำไมเป็นอะไรทำไมไม่พูดอะไรเงี้ยแต่ชีวิตจริงมันก็มีแบบนี้จริงๆเนาะค่ะมันมีจริงๆค่ะแล้วก็ตุกก็กำลังคิดอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทำไมเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปถึง20ปีทำไมแต่มันย้อนเวลากลับไม่ได้อยู่แล้วตู่เพราะว่าตู่ไม่ได้คิดไงคะว่าผ่านไป20ปีแล้วเขาจะกลับมาไงเนี่ยเอาปะเพราะฉะนั้นมันเลยหนูเลยไม่ได้คิดว่าทำไมถึงปล่อยเวลา20เพราะว่าคนเรามันแยกกันไปก็คือแยกกันไปเลยถ้าไม่บังเอิญวนกลับมาเจอกันด้วยเวรกรรมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็คงไม่คิดหรอกว่า20ปีที่ผ่านไปมันยังไงลองนึกถึงสภาพสิคะว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้กลับมาเป็นแฟนกันหรือเจอกันตู่คงใช้ชีวิตของหนูไปเขาก็คงใช้ชีวิตของเขาไปแล้วก็มันก็เหมือนกับคน2คนบนโลกใบนี้หรืออีกเยอะแยะที่เขาเดินแยกจากกันไปแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยก็คงจะจริงอะค่ะแต่ทำไมดูเหมือนเสียงของเรามีความไม่มีความสุขดูไม่ค่อยมีความมั่นใจในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่วันนี้ป่ะคะตุ๊ในวันที่เป็นรักแรกของกันและกันและจะเป็นรักสุดท้ายไหมก็ไม่แน่ใจแต่การที่คน2คนที่ความรู้สึกดีต่อกันแล้ววนกลับมาเจอกันได้อีกน่าจะดูมีความสุขกว่านี้ค่ะเมื่อกี้ตู่บอกว่ามันมีสเปซอะไรบางอย่างสเปซที่ว่านี่คือยังไงคะตู่กำลังกลัวมากเลยว่าตู่จะลองใจอะไรเขาอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอารมณ์มันจะมีอารมณ์จริงๆหนูน่าจะได้บทเรียนไปแล้วเนาะเราแบบว่าฉันอยากจะให้เธอลุกขึ้นมาสู้เพื่อฉันอีกสักอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยลุกขึ้นมาเป็นผู้ชายที่ฉันสามารถภูมิใจได้ในทุกเรื่องได้ไหมคือตัวอาจจะเป็นคนผู้หญิงที่อย่างที่พี่ว่าก็คือแบบอาจจะซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรื่อยเฉยไปไหมคะในการดูแลเราถ้าการดูแลเราหรือทางจิตใจนะตอนนี้คือเขายอดเยี่ยมมากค่ะค่ะเขาใส่ใจแบบทุกถ้าจะทุกรายละเอียดแต่เพียงแค่ว่าหนูยังไม่พอหนูอยากได้มากกว่านั้นป่ะ
ช่ไหมป้าพี่กำลังจะบอกว่าถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งรักที่เขาเป็นแบบเขาเป็นตัวเขานะคะอย่าพยายามไปกดดันบีบคั้นเขาด้วยวิธีลองใจหรือวิธีใดๆเพื่อให้เขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราอยากให้เป็นค่ะนี่ออกป่ะตอนนี้หนูอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนูก็เลยพยายามใช้กรรมวิธีต่างๆเพื่อจะดูว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นแล้วหยุดแล้วตั้งสติสำรวจตัวเองจริงๆว่าเขาเป็นอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยอย่างทุกวันนี้เนี่ยเรารักเขาจริงหรือเปล่าค่ะแล้วเหมือนจะติดอะไรบางอย่างอ่ะเมื่อกี้หนูรู้สึกว่าหนูติดอะไรอยู่ปู่แค่อยากกลัวว่าความไม่แน่ใจมันด้วยความที่ตลอดเวลา20ปีที่ไม่มีเขาอะค่ะคือเราก็จะเจอกับประสบการณ์ในรักที่มันจะแย่ๆอะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นพอกลับมาเจอกับเขาหรือถ้าไม่ใช่เขาหรือเป็นคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะยังมีอะไรที่แบบว่าต้องดูกันสักพักเหมือนที่พี่ว่าต้องเรียนรู้กันอีกสักพักหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ดูกันต่อไปแต่ในระหว่างของการเรียนรู้นั้นต้องมีความสุขนะคะตู่อย่าไปซีเรียสกับการนี่เอาปากคือมันต่างกันเนาะพี่ว่าทุกคนในโลกใบนี้เนาะเจอใครสักคนหนึ่งที่จะรักกันเป็นแฟนกันมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้นและสุดท้ายของการเรียนรู้ก็คือใช่มันก็คือใช่ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แต่อย่าไปเคร่งเครียดซีเรียสกับการเรียนรู้จนกระทั่งทำให้ไอ้วันเวลาที่อยู่ด้วยกันมันไม่มีความสุขอะเพราะฉันต้องเรียนรู้เธอให้ได้ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นยังไงฉันนี่คือที่มาของการลองใจของหนูไงฉันต้องทำอะไรทุกอย่างเลยเพื่อให้ฉันรู้ให้ได้ว่าเธอเป็นยังไงกันแน่เธอรักฉันจริงหรือเปล่าหรืออย่างเงี้ยคือมันเป็นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนเกินไปนึกออกปะจนสุดท้ายแล้วหนูจะไม่มีวันเจอใครที่ตอบโจทย์ชีวิตหนูได้หรือตอบโจทย์ความรักของหนูได้พี่เชื่อว่าที่หนูบอกอะว่าที่หนูเจอมามันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะเขาหรือเปล่าเพราะหนูเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะจริงนะคะตอนนี้หนูก็ลองไปโทษคนอื่นว่านี่ไงหนูเจอมันไม่ใช่สักคนแต่ย้อนกลับมาดูตัวเองสิคะว่าถ้าหนูยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะพี่ว่ายากเหมือนกันนะคะที่หนูจะหาใครเจอคนที่หนูต้องการจริงๆเพราะหนูดันไปตั้งอะไรไว้แล้วคิดว่ามันแล้วหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ความรักของหนูไม่เป็นธรรมชาติถูกค่ะอันนี้คือพี่พูดตรงแบบว่าตรงจุดมากบางทีเราอาจจะกะเกณฑ์อะไรมากไปเราจะมีข้อแม้เงื่อนไขอะไรแบบมันเยอะมันเลยทำให้เราอยู่กับใครก็ไม่ได้อะตัวอาจจะจริงค่ะเนี่ยเอาไหมคะเนาะอาจจะจริงพี่ยังคิดง่ายๆเหมือนเดิมค่ะแบบง่ายๆเลยใครสักคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตรงเนี้ยเรามีความสุขที่ได้อยู่กับเขาหรือเปล่าแบบที่เขาเป็นเขาแบบเนี้ยไม่ต้องไปทดสอบทดลองหรืออยากให้เขาเป็นนี่เป็นนั่นถ้ามีความสุขก็แปลว่าเขาใช่แต่ถ้าเรายังหมกมุ่นกับใช่ไม่ใช่หรืออะไรมาบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้เนาะค่ะหรือในที่สุดเราอาจจะไม่ได้รักเขามากพอด้วยซ้ำถูกค่ะนี่เป็นสิ่งที่เราก็ห่วงอยู่ว่ากลัวเราจะรักตัวเองมากกว่าที่เราจะรักคนอื่นคือเอาแค่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกใจเรามากพอที่จะเป็นแฟนนะเอางี้คือ พี่รู้สึกว่าไอ้การที่เขาหายไป20ปีอะดูเป็นแผลใหญ่มากในใจของหนูอะมันมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่คือในเมื่อตอนนี้เป็นแฟนกันอ่ะก็ลองดูสักตั้งลองดูเพื่อจะไม่ใช่ดูเขาอย่างเดียวนะดูใจตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกค่ะพี่รู้สึกว่าพี่รับรู้ถึงพลังงานบางอย่างว่าทำไมดูไม่ค่อยมีความสุขพลังงานไม่มีความสุขใช่ทำไมดูพลังงานด้านลบใช่ค่ะหรือมันมีอะไรที่มันติดอยู่ในใจว่าก็โอเคเพราะจริงๆนะคะถ้าเป็นคนที่รักกันแล้วรอกันมาถึง20ปีนะไม่มีข้ออะไรต้องสงสัยเลยอะแบบเฮ้ยพี่มันโอเคมากอะคิดดูสิใน20ปีนี้เรายังวนกลับมาเจอกันได้เลยอะทุกอย่างเกิดจากความบังเอิญหลายครั้งแล้วครั้งเล่าอะเดี๋ยวก็เดินไปเจอกันกับเอ้าทำไมอยู่ไปเจอในมหาวิทยาลัยหนึ่งเจอกันมาในตอนที่เรากำลังจะเลิกกับแฟนเก่าพอดีเอ้าแล้วอยู่ๆก็หายกันไปแล้ววันนี้ก็มาเจอกันอีกคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างในมันแบบมันเป็นความรู้สึกเพียวๆจริงๆอะมันมีความสุขออกแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเหมือนเรามีความคลางแคลงใจอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าเป็นปัญหาจากเขาหรือแม้กระทั่งปัญหาจากเราดูไปเรื่อยๆค่ะว่าในที่สุดแล้วเรารู้สึกดีกับเขามากพอหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะนะใจเย็นๆแต่ถ้าบอกว่ารักตัวเองมากค่ะหรือใดๆก็ตามแต่ที่ยังไม่ทำให้เราไม่มีความสุขกับการมีใครสักคนหนึ่งอยู่คนเดียวเป็นสดๆก็ดีนะคะตู่ไม่ต้องดึงใครเข้ามาแบบเสียใจกับเราด้วยก็จริงค่ะจริงๆชีวิตตู่ตัดสินใจที่อยู่เป็นโสดแบบมานานพอสมควรละแต่ก็อย่างที่บอกมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันดันมาเจอกันอีกแล้วมันก็กลายเป็นเราตกหลุมรักผู้ชายคนนี้กี่ครั้งเนี่ยในชีวิตไม่เป็นไรไม่ต้องไปหาอะไรกับเหตุผลอะไรมากมายค่ะบางทีเรื่องของโลกใบนี้ก็ไม่มีเหตุผลหรอกแค่รับมือกับความรู้สึกให้ไหวก็แล้วกัน
เอ้ยวันนี้ชอบเอ้ยวันนี้ทำไมไม่ชอบแล้วไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ไม่ต้องว่าคือบางทีเราก็ไปติดอย่างไร20ปีที่ว่านี้จนมากจนเกินไปบางทีการมาเป็นแฟนในการในวันนี้อาจจะต้องเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยซ้ำค่ะเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งไม่ได้จำเป็นเราต้องรักทุกอย่างที่เป็นเขาค่ะตุ๊ค่ะคนแต่ละคนมันมีความแตกต่างมันมีทั้งสิ่งน่ารักไม่น่ารักแต่เราสามารถจะรักคนคนนี้ได้ทั้งที่มันมีบางมุมที่เขาไม่น่ารักหรือเปล่าใช่ใช่นะดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆค่ะหนูเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่นับ20ปีก่อนหน้านี้ด้วยมาต่อยอดไม่ใช่เลยในเมื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรากำลังเรียนรู้คนที่เป็นแฟนกันในช่วงระยะเวลาไม่ถึงปีนี้แหละมันแค่นี้ค่ะไม่งั้นหนูจะสับสนงงงวยว่าเฮ้ยต้อง20ปีแล้วนะไม่ใช่เลยเริ่มต้นใหม่ค่ะคนเราเปลี่ยนไปทุกวันเวลาของหนูจะเหลือน้อยแล้วไหมคะหนูเลขยังเลข4แล้วไงล่ะอายุ70กว่าเขายังแต่งงานกันเลยลูกเลข4ก็ต้องมีความสุขค่ะยิ่งเลข4แล้วยิ่งต้องมีความสุขไม่ใช่ว่าเลข4แล้วหยวนๆเลือกใครมาแล้วดูสิโสดไปได้ตั้งนานอย่างมีความสุขอยู่ๆมานั่งอกหักตอนในวัย40อ่ะใช่หรือถูกป่ะมันก็เลยต้องยิ่งดูดีๆหนักขึ้นไปอีกก็ถูกค่ะพี่บอกตัวเองเสมอว่าคนแก่แผลหายยากค่ะเพราะฉะนั้นระวังอย่าให้ล้มใช่ป่ะมันก็ต้องค่อยๆประคองไปก่อนอะนะคะค่อยๆดูเอาให้แน่อย่างน้อยขอให้มีความเสี่ยงต่ำที่สุดละกันพี่ไม่ได้บอกนะคะว่าไม่เสี่ยงมีความรักเสี่ยงทุกคนเสี่ยงทุกความรักแหละแต่ต้องดูให้มันเสี่ยงน้อยสุดก่อนไม่ใช่แบบโอ้ยสัญญาณอันตรายเพียบเลยยอมเสี่ยงยอมเสี่ยงอย่าลืมแผลหายช้านะค่ะนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้อความที่ส่งมาใน SMS ค่ะถ้าแฟนไม่กดไลค์ใน Facebook เราเลยถือว่าแฟนไม่สนใจหรือเปล่าคะ คือก็อย่าเพิ่งไปถืออะไรชัดๆขนาดนั้น เออเนี่ยเราจะตัดสินใจการรักหรือไม่รักผ่านการกดไลค์เออสนใจหรือไม่สนใจด้วยกันแค่นี้มันอาจจะดูลำบากสำหรับเขาเกินไปไหมคะไม่งั้นก็ต้องมานั่งเฝ้าและคอยกดไลค์เราตลอดเวลาก็คงไม่ไหวเหมือนกันหรือถ้าบางทีเขาอาจจะไม่ได้ไลค์ก็ได้แล้วเราก็กดไลค์เอาใจแฟนอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากได้ความรู้สึกนั้นเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นดูหลายๆอย่างค่ะอย่าดูแค่ใน Facebook อย่างเดียวแล้วมาตัดสินว่าคือเราควรจะมองว่ามันก็แค่การกดไลค์เท่านั้นเองนะคะใช่ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหกดไลค์ที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มหัศจรรย์มากจริงบางคนกดผิดอย่างไลค์เลยคืออยู่กดพลาดจริงๆไม่ได้ไลค์ด้วยนะแต่กดไปโดน ก็มีค่ะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะวันนี้รักลองใจสนุกเนาะ คือตอนแรกแอบเดาว่าก็คงจะแบบเออลองใจกันเบาๆอ่ะแต่นี่ได้ลองใจกันขั้นสูงสุดอ่ะนะคะเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อค่ะต้องขอบคุณควิกนะคะชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ Webeat All Price quick.co.th ค่ะรักลองใจโดยควิกชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ Webeat All Price quick.co.th รักลองใจโดยควิกชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ Webeat All Price quick.co.th เบรกท้ายแล้วค่ะโดยควิกนะคะชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ค่ะ Webeat All Price quick.co.th นะคะรักลองใจและสายนี้คุณอ้ําสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ้ําสวัสดีค่ะเป็นไงคะเรื่องของอ้ําค่ะค่ะคือหนูกับแฟนคบกันมาได้ประมาณ4เดือนนะคะค่ะแล้วพอดีว่าแฟนเก่าพอดีว่าแฟนคนนี้คบกันแล้วมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าแฟนที่คบกันเขาลืมแฟนเก่าของเขาไม่ได้ค่ะเพราะ4เดือนก็ดูเป็นระยะเวลาที่ไม่ได้นานเท่าไหร่เหมือนกันเนาะค่ะคือเขาเลิกกับแฟนเขามากี่เดือนแล้วมามีเราเขาเลิกกับแฟนเขามาแค่ระยะเวลาไม่ถึงเดือนน่าจะได้ค่ะค่ะแล้วยังไงคะแล้วเขาก็มาคบกับตัวของอ้ําเองก็ไม่รู้ว่าเขาเลิกกับแฟนนานมาเท่าไหร่น่าจะประมาณเดือนเนี้ยได้น่าจะถึงอะค่ะค่ะแล้วก็มาคบกันประมาณ4เดือนทะเลาะกันมาโดยตลอดพอมาถึงวันนึงเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอะค่ะหลังจากที่ไม่เคยทำงานเนี่ยค่ะไม่เคยหยุดก็บอกว่าปวดหัวเขาขอนอนอยู่ที่ห้องได้ไหมโอเคหนูก็เลยโอเคได้งั้นเธอก็นอนอยู่ที่ห้องไปเดี๋ยวฉันไปทำงานคนเดียวค่ะแล้วพอหนูไปทำงานคนเดียวด้วยความเป็นห่วงก็เลยกลับมาที่ห้องตอนพักเที่ยงก็เลย
็นว่าเขาเขียนจดหมายไว้ว่าไม่ต้องออกตามหาเขานะเขาจะดูแลตัวเองและให้หนูดูแลตัวเองให้ดีไม่ต้องออกตามหาเขาเขาจะไปในทางของเขาเองไม่อยากเอาหนูเขาไปลำบากด้วยในชีวิตของเขาอย่างเงี้ยค่ะสี่เดือนทิ้งจดหมายก็คือเป็นการบอกเลิกนั่นเองค่ะค่ะแต่เขาไม่ได้บอกเลิกโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะคือใช้วิธีอ้อมโดยการมาบอกเลิกค่ะแล้วหนูทำไงซึ่งประมาณอาทิตย์นึงที่เขาหายไปหนูก็เหมือนคนเพราะว่าคนนี้เป็นแฟนคนที่สองแล้วเพิ่งคบกันมาได้สี่เดือนถามว่าระยะเวลาอย่างเงี้ยค่ะแล้วความผูกพันมันก็มีอยู่พอสมควรนะคะก็เลยเหมือนคนไม่รู้จะทำอะไรเลยค่ะภายในหนึ่งอาทิตย์นั้นงานนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปทำเพราะมันเหมือนไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำงานต่อเพราะว่าเขาไปเงี้ยเหมือนมันไม่ได้ตัดขาดไปเลยอะค่ะเหมือนมันยังมีอะไรค้างคาใช่ค่ะเหมือนมันมีอะไรค้างคาอยู่แล้วคือหนูพอดีเขาหายไปประมาณอาทิตย์นึงค่ะแล้วพี่ที่ทำงานเนี้ยค่ะเขาติดต่อกับแฟนหนูได้ค่ะเขาก็เลยลองวางแผนกันไหมว่าลองดูสิว่าเขาลองใช้ว่าลองใช้แบบนี้ดูว่าเขาจะกลับมาหาเราไหมโดยการที่ใช้ว่าไปบอกเขาว่าหนูเนี้ยค่ะท้องแต่คือภายสัปดาห์นั้นจริงๆแล้วตรวจขึ้นมาแล้วก็เป็น2ขีดจริงๆอะค่ะอ้ําพี่เอาให้ถามนิดนึงถ้าบังเอิญว่าเขากลับมาเพียงเพราะว่าเราท้องเราจะรู้สึกดีล่ะคะที่ขนาดว่าเพราะว่าแบบว่าเฮ้ยลองใจดีกว่าบอกว่าท้องแล้วถ้าเกิดบังเอิญแบบเขากลับมาเลยอะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรจริงๆค่ะเหรออ่ะแล้วเขากลับมาแล้วไงต่อคะเขาพอหนูโทรไปประมาณสมมติว่าวันนี้นะคะโทรไปประมาณ2ทุ่มของวันนี้ค่ะ4ประมาณสักประมาณ3ทุ่ม3ทุ่มกว่าเขาติดต่อกลับมาหาหนูเลยว่าเป็นยังไงมั่งโอเคไหมไปหาหมอมาหรือยังหนูเลยบอกว่าอ๋อยังไม่ได้ไปหาหมอเลยเธอว่างไหมล่ะพรุ่งนี้ว่าจะไปพอดีค่ะพาฉันไปหาหมอหน่อยเขาเลยบอกโอเคนะก็สะดวกทั้งที่เขาอยู่กับแฟนเก่าของเขาค่ะแล้วพอดีคืนนั้นก็เลยนาเขาอะค่ะก็กลับไปรับเขามาหาหนูคืนนั้นเลยแล้วเช้าของวันนึงก็คือไปโรงพยาบาลไปตรวจเนี่ยค่ะก็คือมันไม่ได้ท้องอ้าวเขาก็คือหนูก็ไม่แน่ใจว่าภายในอาทิตย์นั้นคือหนูตรวจแล้วมันขึ้น2ขีด2ขีดจริงก็คือมีพี่ตรวจยืนยันเลยนะคะว่าโอเคเนี่ยฉันท้องจริงแต่คือไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่ได้ท้องค่ะค่ะแล้วพอเขารู้ว่าไม่ได้ท้องเขาก็ยังโอเคที่จะกลับมาอยู่กับหนูนะคะแล้วเหมือนพฤติกรรมเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาก็เริ่มกระวนกระวายเริ่มทะเลาะกันเหมือนเดิมหนูก็เลยบอกว่าอันนี้เอาอย่างนี้ไหมเธอรอหนูก็ยื้อเขาจนถึงวันเกิดหนูเนี่ยค่ะค่ะพอถึงวันเกิดหนูปุ๊บผ่านไปได้ประมาณ2วันเขาก็เลยบอกว่างั้นเธออยู่ที่นี่นะแล้วเราจะไปทำงานกับเพื่อนเราทางนั้นที่ในใจหนูตอนนั้นนะคะคือรู้แล้วว่าเขาคงจะไปจากเราจริงๆแล้วเขาก็ไปกับหนูจริงๆค่ะตอนที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าไม่ได้ท้องค่ะเขาโกรธไหมคะเขาก็ไม่ได้โกรธเพราะว่าสิ่งหนูมีที่ตรวจที่ซื้อตามพวกร้านขายยาอย่างเงี้ยค่ะให้เขาดูแล้วมันสองขีดจริงๆไม่หรอกคือพี่กลัวว่าเขาจะคิดว่าเราอะใช้เรื่องนี้มาดึงเขาอ๋อค่ะตอนแรกหนูก็จะคิดว่าใช้เรื่องนี้อาจจะดึงเขาได้แล้วพอตรวจภายในทีนั้นแล้วมันก็โอเคเรื่องสองขีดจริงๆก็เลยว่าลองไปโรงพยาบาลดีไหมให้เพื่อความแน่ใจของทั้งสองฝ่ายเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะและสุดท้ายพอเขาอยู่กับเราจนถึงวันเกิดแล้วไงคะแล้วเขาก็ไปนี่ไปนี่คือหมายความว่าเขากลับไปอยู่กับแฟนเก่าเขาเขาบอกว่าเขาขอตัวไปทำงานกับเพื่อนเขาอีกที่หนึ่งแล้วหนูมีพวกเป็นเมสเซจเจอร์ที่เป็นของเขาอะค่ะใน Facebook ค่ะแล้วมันก็เด้งขึ้นมาใ
ในโทรศัพท์ของหนูว่าโอเคเขายังติดต่อกันอยู่นะเขาพยายามที่จะไปหากันอย่างเงี้ยค่ะโดยทั้งนี้การจากลาครั้งนี้เขาก็ไม่ได้บอกเลิกหนูอีกครั้งและครั้งที่แล้วเขาก็คือบอกเลิกโดยทางอ้อมอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วมาถึงวันนี้เขาไปนานยังคะเนี่ยเขาไปหนูประมาณ2เดือนแล้วค่ะแต่ว่า2เดือนนี้ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่อะค่ะพี่ติดต่อกันยังไงบ้างล่ะคะตอนแรกที่เขาหายไปประมาณเดือนแรกๆอะค่ะหนูกับเขาก็ไม่ได้คุยกันเลยแล้วพอเขาเลิกกับแฟนเก่าเขาประมาณสักวันนึงเนี่ยค่ะก็เลยทักเฟซหนูมาเนี่ยค่ะว่าโอเคเป็นยังไงบ้างเธอมีแฟนใหม่หรือยังหนูก็เลยบอกอ๋อเราก็ยังไม่มีเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้ชีวิตตัวคนเดียวเหมือนเดิมค่ะเขาก็เลยเหมือนพยายามโทรมาทุกวันแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่าขอคืนดีหรืออะไรนะคะโทรมาคุยกับเราทุกวันเหมือนเดิมเหมือนคนเป็นแฟนกันปกติอย่างเงี้ยค่ะจนมาถึงอยู่วันนึงเขาก็ได้ไปพบผู้หญิงคนใหม่ค่ะแล้วเขาก็ได้พูดขึ้นมาคำนึงว่าโอเคงั้นเรากลับมาคบกันเหมือนเดิมไหมทั้งที่เขาชอบผู้หญิงคนใหม่อยู่แล้วเขาก็มาพูดกันหนูว่าโอเคงั้นเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหนูถามเขาไหมคะจะเหมือนเดิมได้ยังไงในเมื่อเขาชอบอีกคนนึงอยู่หนูก็ได้บอกว่าถ้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมมันก็คงจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าเธอกำลังชอบคนใหม่แล้วเธอจะกลับมาคบกับฉันทำไมเขาบอกว่าเผื่อคนใหม่ไม่ได้รักเขาเขาก็จะได้กลับมาคบกับหนูก็ได้บอกว่าสรุปว่าฉันก็เป็นตัวเลือกของเธอเลยสิฉันไม่เคยสำคัญในชีวิตเธอเลยใช่ไหมเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้คิดว่าเธอไม่ได้สำคัญในชีวิตของฉันเขาแค่เหมือนหนูก็บอกว่ายังไงเธอก็เหมือนเอาฉันไว้เป็นตัวเลือกอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะพอจบครั้งนี้หนูก็เหมือนก็คบกันประมาณอาทิตย์นึงค่ะกลับมาคบกันอาทิตย์นึงค่ะแล้วที่เขาชอบผู้หญิงคนใหม่เนี่ยค่ะเขาก็เลิกชอบเพื่อที่จะกลับมาคบกับหนูค่ะพอกลับมาคบได้ประมาณ1อาทิตย์เขาลางานกลับบ้านไป1อาทิตย์ซึ่งไม่ได้มาพบไม่ได้มาเจอกับหนูเลยสักครั้งติดต่อไหมคะติดต่อสื่อสารเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าไม่เจอไม่มาเจอกันแต่ไม่ได้มาเจอกันค่ะแล้วเขาได้ขึ้นจากบ้านเขาหมดวันหยุดของเขาค่ะเขาทำงานเหมือนเดิมค่ะเขาได้เปิดตัวคบกับผู้หญิงอีกคนนึงทางที่หนูไม่รู้เลยระยะเวลาที่กลับมาคบกัน1อาทิตย์ปล่อยเขาไปเถอะเนาะนี่มันคนหรือลูกตุ้มเนี่ยทำไมเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาและเร็วด้วยนะคะเลิกกันวันนึงมาจีบคนนี้อาทิตย์นึงไปกับคนนั้นเปลี่ยนใจแล้วคนนี้อีกแล้วแล้วก็เลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะแล้วเขามาเจอผู้หญิงคนนี้เขาคบกันได้1เดือนนะคะค่ะ1เดือนแล้วเขาก็เหมือนทะเลาะกันเลิกกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าสาเหตุว่าเขาเลิกกันเพราะอะไรแต่พอปุ๊บหนูก็เลยหนูมีแฟนใหม่หนูก็ขึ้นเหมือนขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์ในไลน์อะค่ะแล้วเขาก็เป็นเพื่อนกับหนูในไลน์ซึ่งไม่ได้ตัดขาดกันเด็ดขาดไปเลยอะค่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันในไลน์อยู่เขาก็ได้ทักมาถามหนูว่าคนนี้หรอแฟนใหม่เธอก็ดูดีกว่าฉันนะหนูก็เลยบอกว่าใช่สิฉันก็ต้องหาคนที่ดูดีกว่าเธอเพราะคนเก่ามันก็คือคนเก่าไปแล้วอ่ะฉันก็ต้องการคนใหม่ที่ดูแลฉันดีกว่าเธอและตอนนี้สุดท้ายคือเรามีคนใหม่แล้วใช่ค่ะพอตอนนี้หนูมีคนใหม่ค่ะคบกับคนใหม่โอเคไหมคะตอนนี้เลิกกันไปแล้วอะค่ะทั้งคู่แหละจริงๆนะพี่ว่าทั้งอ้ําและทั้งเขาเรามีการใช้ระยะเวลาที่แบบมันสั้นมากนะคะคือบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่เราคบใครก็ได้ที่เพียงแค่รู้สึกดีหรือเปล่าหรือยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรือเปล่าหรือเพียงแต่ดึงใครเข้ามาเพื่อให้คนเก่ามันดูค่อยๆเลือนไปหรือเปล่าอะมันเลยกลายเป็นเหมือนกับชีวิตมันเดินหน้าเร็วๆคนใหม่หนูที่มาคบกันเนี่ยค่ะก็บอกไปแล้วว่าไม่อยากดึงพี่เขาเข้ามาเจ็บเพราะว่าหนูเองเนี่ยก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้ใช่ค่ะแผล
แผลเก่าหนูยังไม่หายเขาก็เลยบอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรกันก็คุยกับพี่ไปสักวันหนูก็คงจะลืมแฟนเก่าได้เองหนูบอกว่าหนูสักวันนึงหนูก็เข้าใจว่าหนูก็คงจะลืมเขาไปได้เองแต่ถ้ามันมีสักวันนึงถ้าหนูลืมเขาไม่ได้จริงๆพี่ก็จะมาเสียใจเพราะหนูก็ได้นะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะโสดๆบ้างก็ได้เอาจริงๆเพราะตอนนี้การมีคู่ของเราดูเหมือนกับมันแบบแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่หนูบอกว่าหนูอยู่กับแฟนคนนั้นแหละค่ะคนเจ้าของเรื่องวุ่นวายนั่นแหละแล้วบอกว่า4เดือนหนูก็ไปอยู่กับเขาแล้วก็ถึงที่บอกว่าตั้งท้องหรือเปล่านู่นนี่เนาะพี่ว่าอะไรๆดูมันเร็วไปหมดอะจ้ะค่ะเนาะค่ะคือในเวลาของการคบหาดูใจกันพี่ว่า4เดือนมันสั้นมากเนาะที่เราไปอยู่กับเขาหรือแบบมีอะไรกับเขาจนท้องจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่อ้ําต้องตั้งสติก่อนคือใช้เวลานานๆนิดนึงดูให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะเรียกใครว่าแฟนไม่งั้นมันจะดูเป็นแฟนกันง่ายๆเนาะแล้วก็เลิกง่ายด้วยอะไรก็ตามได้มาง่ายๆเวลาเสียไปไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่นะจ้ะนะคะช้าๆก็ได้ค่ะใช้เวลาในการดูใจให้นานหน่อยจะได้ไม่ต้องมาใช้เวลาในการทำใจและเสียใจในภายหลังซึ่งนานกว่าใครจะไปแล้วใครจะกลับมาก็ใช้เวลานานๆดูไปก่อนว่าควรจะรับเขากลับมาหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นกลับมากลับไปกลับไปกลับมาเขาเป็นแบบนั้นแล้วแต่เราก็ไม่ควรจะต้องไปยอมรับในสิ่งนั้นด้วยนะคะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะแต่ละสายวันนี้นะคะมีอะไรต่อมีอะไรให้มันเป็นวิธีคิดที่เราเรียนรู้กันจริงๆนะคะแต่ละคนค่ะอย่างที่ฝากย้ำเสมอว่าโจทย์ต่างๆที่เราสร้างขึ้นมาเวลาที่มาสร้างโจทย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราลืมไปว่าเราจะได้รู้ความจริงว่าเขารักเราจริงไหมแต่ไอ้เส้นบางๆระหว่างการที่เราลองใจแล้วเรารู้ความจริงอะไรบางอย่างแต่มันตรงอีกฝ่ายนึงอ่ะกำลังถูกทำร้ายจิตใจอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวกำลังโดนหลอกหรือบางทีอย่างที่ว่าค่ะลองใจแล้วเขากลับมาบอกว่าท้องเขาเลยกลับมาเนี่ยแล้วเรามีความสุขจริงๆเหรอกับการที่เขากลับมาหาเราเพราะว่าเราท้องถ้าเราไม่ท้องเขาคงทิ้งเราไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะนะแบบเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราสร้างโจทย์อะไรก็ตามทีบางทีมันมีความไม่เนียนอยู่ในนั้นนะคะจริงๆนะแล้วก็บางทีอยากจะถามอีกหลายๆคนเหมือนกันว่าแล้วเราลองใจแล้วอะแล้วพอเห็นเขาทำตามเนี้ยเห็นเขาทำแบบเนี้ยแล้วเรามามั่นใจได้เลยหรือว่าโอ้อันนี้ค่ะเขาเรียกว่ารักจริงละพอหนูเคยลองใจแล้วเขาก็ไม่ยอมไปไหนด้วยนะคะมันต้องดูกันยาวๆค่ะเรื่องแบบนี้คือต่อให้เราลองใจอะไรสักอย่างนึงอะค่ะ ค่ะแล้วเขายังอยู่ต่อหรือเขาตอบกลับมาให้ผลกลับมาในทางเป็นบวกก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นหลักประกันมั่นคงในชีวิตต่อไปนะว่าคนคนเนี้ยที่เราลองใจแล้วสำเร็จเนี่ยเขาจะอยู่แบบนี้ไปตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่อยู่ดีไม่มีอะไรการันตีเลยค่ะนะคะวันนี้รักลองใจควรจะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะให้คุณได้ฟังเองว่าหลายๆคนที่พยายามไปสร้างโจทย์เขาได้เห็นอะไรบ้างเขาได้เจออะไรบ้างลองใจแล้วได้เห็นใจของเขาจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความปลอดภัยในความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวที่โอ้นี่ไงฉันอุตส่าห์ให้เธอไปจีบคนอื่นเธอก็ยังไม่ไปจีบเลยโอ้ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่เขาอยากจีบจริงๆไม่ต้องผลักเลยค่ะเขาสามารถไปได้ถ้าเขาไม่รักเรามากพอด้วยซ้ำหรือบางคนที่หมกมุ่นกับการลองใจจนกระทั่งลืมไปว่าจะใช้เวลาให้มีความสุขกับความรักได้ยังไงเพราะมัวแต่หมกมุ่นคิดว่าจะลองใจยังไงดีถึงจะรู้ใจเขา นะคะค่ะนะแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมรักลองใจออกมาเป็นซีรีส์เลยค่ะ Club Friday The Series ซีซั่นที่7นะคะเจ้าของเรื่องโทรเข้ามาใน Club Friday แบบที่เราตอนนั้นก็ยังไม่คิดเหมือนกันว่าโอ๊ยแล้วไปทำแบบนี้ทำไมทุกอย่างมีเหตุผลค่ะอยากให้คุณได้ดูพรุ่งนี้ออนแอร์ตอนแรกด้วยสำหรับรักลองใจนะคะน้องตุ่มตามแล้วก็โมมนชนกตอน 20:00 GMM 25ค่ะแต่ว่าก่อนนั้น 21:00 เปิดเจม25ไว้ก่อนเลยเนาะกับ Friday Show ค่ะคุณสอนรามเทพพิทักษ์แขกรับเชิญของเรามาเปิดใจครั้งสำคัญไม่เคยพูดกันที่ไหนมาก่อนค่ะเวลาผู้ชายมาพูดเรื่องของปัญหาความรักมันจะมีความเด็ดเดี่ยวของผู้ชายมันจะมีความอ่อนโยนของผู้ชายในบางมุมอยากให้คุณได้ลองดูแล้วก็ลองติดตามดูซิว่าไอ้คำว่าไม่มีเวลามันเป็นแค่ข้ออ้างจริงๆหรือเปล่านะคะลองติดตามได้วันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะในการร่วมกันแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะและขอบคุณ Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ Vbeat All Price quick.co.th นะคะไปแล้วล่ะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Club Friday รักลองใจโดย Quick ชุดครัวนำเข้าจากเดนมาร์กสุดยอดนวัตกรรมงานดีไซน์ We Beat All Price Quick.co.th